ประยุทธ์ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวปมถวายสัตว์ขอโทษครม.ทำดีที่สุดแล้วขณะภูมิธรรมจี้คำว่าไม่มีเจตนากับให้ผ่านไปไม่เพียงพอทรงกรดขอคุยมงคลกิจเชื่อแค่คิดส่วนตัวมีปมน้อยใจขอแยกวงรับพรรคเล็กเสียงแตกจริงแต่ยังไม่ใช่มติผบ.ตร.นำแถลงพร้อมแจงทุกประเด็นคืบหน้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยระเบิดเปื่อนป่วนกรุงอดีตกุนซือประวิตรเตือนหากสรุปปมระเบิดพลาดระวังฆ่าศึกเยอะหยันสวัสดีครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับอาจารย์วิโรจน์อารีคุณใบตองแห้งผมสัตย์สิพงศ์นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เดี๋ยวสักประมาณบ่ายโมงนะครับคุณผู้ชมติดตามเราอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีการแถลงสรุปเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ติดตามกันด้วยนี่เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเกือบจะ1สัปดาห์แล้วนี่นะครับเราจะมีสัญญาณสดตัดเข้ามาทันที1สัปดาห์พอดีที่เรานั่งคุยกันเรื่องเนี้ยนะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแต่ว่าตูมจริงๆเนี่ยมันวันศุกร์วันศุกร์ตอนเช้าครับนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวศัตรูเยอะหยันให้ใครนะใครสารพืชมงคลอ๋อแหละฮะเรางั้นเราเยอะหยันไม่ได้สินะฮะเดี๋ยวใครเป็นศัตรูใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องระเบิดแน่ๆครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะหยันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะฮะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับออกมาขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวยังไงฮะข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วรับผิดชอบแล้วทำอะไรงงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะพลเอกประยุทธ์แค่ปากพูดว่ารับผิดครับแต่ในขณะเดียวกันวันก่อนบอกว่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปทำตามรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวไว้รอเลือกตั้งคราวหน้าก็แล้วกันนะฮะล่าสุดเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับกับการถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยถ้อยคำที่ขาดหายไปเนี่ยครับจนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่กดดันในเรื่องนี้อยู่เนี่ยครับพลเอกประยุทธ์ไปพูดในการเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงวันนี้นี่เองนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีเนี่ยนะครับท่อนหนึ่งนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะครับคือถ้าฟังจากทางเสียงแล้วพี่ถึกอาจารย์วิโรจน์นะฮะเป็นสำนึกจริงๆนะไม่รู้เหมือนกันไหนลองฟังเสียงมีเสียงเหรอมีครับลองฟังเสียงก่อนไปนะฮะเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับครับนะทำเต็มที่แล้วประชาชนไม่ขอโทษนะประชาชนขอโทษรัฐมนตรีทำเต็มที่แล้วอ่านหนังสือขาดไปไม่กี่บรรทัดเนี่ย มันต้องทำอะไรเยอะเหรอฮะประเด็นก็คือว่าพูดรายวันเดี๋ยวเราไล่หน่อยสิวันก่อนว่าอะไรนะวันก่อนบอกให้เลยไม่เจตนาวันก่อนบอกครอบคลุมแล้วเดี๋ยวครั้งแรกเลยเขาบอกว่าให้จบไปให้จบให้ลงจบให้จบไปเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่าเหมือนเป็นการยอมรับเป็นเกมการเมืองขอให้ผ่านเป็นเกมการเมืองอีกนะฮะแต่ถอยลงมาเรื่อยๆแหละวันนี้ก็คือยอมรับแล้วก็บอกว่าต้องไปหาช่องใช่ไหมในรัฐธรรมนูญว่าจะทำอย่างไรต่อไปวันก่อนก็ไม่วันก่อนก็บอกว่าจะไปแก้เองเมื่อวานหาทางแก้อยู่หาทางแก้อยู่เมื่อวานบอกไม่เจตนาแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกว่าอะไรนะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวรับผิดแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องถวายสัตย์นะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคือพูดอ้อมพูดอ้อมใช้ถ้อยคำที่อ้อมก็สุดท้ายเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดโทษในกรณีนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นบอกก็ต้องไปดูช่องรัฐธรรมนูญอ้าวรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ว่าไงนี่ผิดไปแล้วก็ถือว่าขอโทษคือแต่รัฐบาลยังมีอยู่นะต้องทำงานต่อไปนะก็ยังยืนยันในรัฐบาลคือประเด็นมันไม่ใช่ว่าประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ลงโทษรัฐธรรมนูญไม่มีบทลงโทษครับแต่มันมีคำถามว่าถวายสัตย์ครบแล้วหรือแล้วปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วหรือใช่ไหมครับมันก็จะย้อนไปถามนั่นนะมันแล้วครบแล้วหรือแล้วเมื่อวาน
คุณวิษณุนี่ตอบนี่สนุกมากเลยนะเออโอ้ผมชอบที่คุณวิษณุตอบมากเลยคือที่ตอบในสภาใช่ไหมพี่ไม่ที่แบบไม่ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ตอบแบบไม่ตอบอะฮะตอบแบบไม่มีคำตอบไม่รู้ไม่ทั้งสิ้นคือคุณวิษณุนี่เป็นอะไรที่จนมุมมากเลยไม่น่าเชื่อเนาะปกติจะมีทางออกทุกเรื่องคราวนี้วิษณุจนมุมมากเลยแล้วแบบไม่มีใครที่แบบจะอธิบายอะไรได้เสร็จแล้วถามว่าจะทำยังไงฮะไม่รู้คือทำยังไงอะเนี่ยแล้วเราจะหาทางแก้ยังไงครับไม่รู้เหมือนกันคือเวลาที่บอกว่าไม่เจตนาบอกว่าขอรับผิดอะไรมันก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าไอ้ที่ยืนถวายสัตว์อยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่รู้อีโนยเน่นะวิษณุเนี่ยรู้หลายท่านนี่อ่านมาหลายรอบแล้วด้วยวิษณุเนี่ย เป็นคนเขียนหนังสือใช่ไหม เรามาย้อนดูใหม่ว่าที่แบบวิษณุเขียนอธิบายอะไรต่างเขียนหนังสือยาวเฟือยนั่นแหละแล้ววิษณุเนี่ยรู้ใช่ไหมว่ารัฐมนูลเขียนไว้อย่างไรให้ถวายสัตว์แล้ววิษณุไม่สะดุ้งเลยเหรออ้าวครับเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยท่านนายกถึงแม้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพักใช่ไหมจบแล้วอาจจะแบบตอนนั้นทวงไม่ได้ใช่ไหมแต่จบแล้ววิษณุต้องทวงสิวิษณุต้องทวงสิกับปล่อยเลยตามเลยนะพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปแล้วเนี่ยพระสมเด็จพระหัวเสด็จไปแล้วเนี่ยวิษณุก็ต้องทวงสิเฮ้ยต้องรู้สิอ้าวนี่ปล่อยเลยตามเลยกันมาจนกระทั่งฝ่ายค้านเขาพูดกลางสภาหยิบประเด็นมาใช่ป่ะครับนะทีนี้ถ้าฟังจากหางเสียงอีกทีหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนพยายามที่จะเบาลงเรื่อยๆจากเดิมคือท่าทีที่ก็เล่นมุกนี้ไงเพื่อให้ลืมจบกันไปให้คนเห็นใจว่างั้นนะฮะทั้งที่ถ้าท่าทีแบบนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คงไม่เป็นประเด็นจนมาถึงนี้นะฮะนะฮะแต่คุณบุญธรรมบอกว่าไม่พอนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยเอาอ่านเมื่อวานก่อนเมื่อวานชัดๆเลยบอกว่าเดี๋ยวคงเรียบร้อยนะให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวเดี๋ยวคงเรียบร้อยนะเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผิดเขาดูกันที่เจตนาครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนที่แบบเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ตอนไปใต้บอกว่าผมกินข้าวไม่ค่อยได้ทานข้าวไม่ค่อยได้บางทีทานไม่ค่อยลงมันหลายอย่างคำนินทาก็มีเยอะก็ช่างมันเอาความดีชนะหวังว่าพวกเราคงเข้าใจกันบ้างนะประเด็นคือมันไม่ใช่คำนินทาไงประเด็นคือมันชัดๆอ่ะว่าคุณลืมอ่านไปหนึ่งบรรทัดซึ่งก็เป็นข้อความที่มีความสำคัญใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่มีปมเขาคงไม่เมาส์กันหรอกเนาะนะฮะแต่ว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความถูกผิดมันไม่ใช่ความดีความชั่วคือผมหามากเลยเนี่ยไทยโพสต์พาดหัวเนี่ยไม่มีเจตนาทำผิดนายกแล้วผมถวายสัตว์เดี๋ยวคงเรียบร้อยวิษณุมึนไอ้วิษณุมึนเนี่ยนานๆเราจะเห็นนะใช่ไหมฮะสนุกมากเลยแต่ว่าท่าทีต่างๆในตอนแรกที่ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของการพูดว่าไงดีล่ะบลัฟอ่ะว่าเดี๋ยวอีกสักวันก็รู้เป็นเรื่องที่ไม่ควรสอดรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วนะใช่ไหมคนเขาก็ตั้งคำถามมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนคิดว่าอาจารย์วิษณุเองก็ไม้สุดท้ายเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับอย่าไปรู้ในเรื่องที่ไม่ควรจะรู้นะฮะสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดออกมาแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณภูมิธรรมเองนะฮะก็ย้ำนะครับว่าถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะฮะก็ถือว่านายรัฐมนตรีนั้นทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา161แค่คำอธิบายไม่มีเจตนาขอให้ผ่านพ้นไปนั้นไม่เพียงพอนะฮะซึ่งคุณภูมิธรรมก็ขยายความว่าการที่นายรัฐมนตรีกระทำผิดรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่ควรนิ่งเฉยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแค่พิธีกรรมแต่คือการทำรงไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับการพยายามใช้คำอธิบายง่ายๆว่ามันจบและผ่านมาแล้วขอให้ยุติผ่านไปได้แล้วหรือนายรัฐมนตรีไม่ได้มีความตั้งใจกระทำผิดนั้นถือเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยอย่าใส่ใจอะไรแบบนี้นะฮะหรือบอกว่าไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไรคิดได้แล้วจะบอกบลาบลาบลาเดี๋ยวนะครับล้วนเป็นคำแก้ตัวที่มุ่งหวังให้เหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปโดยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบนะฮะตามแบบฉบับวิถีทางรัฐธรรมนูญซึ่งคนในระบอบประชาธิปไตยนั้นพึงมีนะฮะแต่ว่าการถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะฮะคุณบุญธรรมชี้ให้ชัดให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นการกระทำผิดนะฮะต่อรัฐธรรมนูญมาตรา161เรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญนะครับจึงไม่ใช่การอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาและขอให้ผ่านพ้นไปคำอธิบายง่ายๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอและมันก็ใช้ไม่ได้และนี่มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีใช่แล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานนะอย่าสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะตั้งแต่เลือกตั้งไล่มาเรื่อยเนี่ยเรามีประเด็นตลอดนะฮะซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นนะว่าสังคมนี้มันไม่ได้เป็นสังคมที่ยึดถือแบบแผนทางกฎหมายอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจจะทำอะไรจะขยายก็เรียกว่าเส้นขอบเขตการใช้อำนาจของตัวเองออกไปเท่าไหร่ก็ทำได้อันนี้เราจะต้องกลับเข้ามานะฮะให้อยู่ในนี้มันไม่ใช่เรื่องบรรทัดฐานเรื่องความดีความไม่ดีมันเป็นเรื่องว่าคุณทำตามกฎหมายหรือไม่ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องนิติรัฐมันเป็นหลักนิติรัฐ
มันต้องมีกฎเกณฑ์แต่ทีนี้มันเหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลหรือคสช.ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่สืบทอดอำนาจกันเนี่ยไม่เคยเคารพรัฐธรรมนูญอยู่เหนือรัฐธรรมนูญตลอดแล้วก็ไอ้ตัวกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ร่างไว้ยิ้มจุกจิกอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้บังคับคนอื่นตัวเองพูดไม่ครบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าแหล่งนโยบายไม่พูดเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆตามกรอบรัฐธรรมนูญที่วางไว้ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรใช่ไหมฮะขนาดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ท่านประธานสภาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองอย่างเงี้ยคือมันตลกไงบ้านเมืองเนี้ยนะฮะลองคิดดูอ่ะคุณพงษ์ลองคิดขำๆว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะอยู่ในรองเท้าอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยกูจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วนี่จะเป็นเมืองกันไปหมดแล้วมั้งฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาไปพูดได้ไหมครับว่าโอเคผมก็สำนึกผิดแล้วรับผิดชอบแล้วนั่นสิทุกอย่างไหมคือใครดูเหอะจะไม่มีการยอมรับว่าคล้ายๆกับว่าทำผิดไปแล้วแล้วแก้ไขอะไรครับตอนเนี้ยเหมือนกับจนแต้มอยู่แต่ว่าก็เหมือนกับจะไปยอมรับว่าต้องถวายสัตว์ไม่ครบปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยเขาคงไม่ยอมรับนี่คือชัดเจนว่ายอมรับผิดแต่บอกว่าจะต้องทำงานต่อไปรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วก็ทำงานต่อจะมาบอกว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นศาลขึ้นอะไรก็คงจะบอกว่าก็ไม่มีความผิดไงไม่มีเจตนาคือมันไม่มีบทลงโทษแล้วก็บอกว่าถือว่าอนุโลมว่าได้ถวายสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ครับเหตุการณ์ที่ครบก็ได้พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อเช้าเนี่ยคือสิ่งที่พยายามที่จะขบคิดทางออกในการแก้ไขปัญหาอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกครับไม่มีมันมีแค่นี้ฮะนี่คือสุดๆละครับคือถูกที่จนกระทั่งต้องยอมรับผิดแล้วแต่ก็จะบอกว่าก็ผิดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ทำงานต่อไม่มีอะไรผิดไปแล้วจะอ้างว่าไม่มีแล้วทำงานต่อครับแล้วทำไงจะให้แบบกลับไปไม่ต้องถวายสัตว์ยังไม่ได้ถวายสัตว์ก็มีม.44อยู่สิครับนะแต่ว่า มันก็มีความเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่เขาพยายามอยากจะหาทางออกเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็คือการที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับแล้วก็ครม.ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ทำการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นเสียงสะท้อนออกมาจากโฆษกพรรคประชาชาตินะครับคุณสุพจน์อาวาสเนี่ยนะครับซึ่งวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่ามันไม่ได้มีเจตนาที่จะทำมันมีเจตนาที่จะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าการแสดงท่าทีหรือว่า position ของพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นการกระทำที่สายเกินไปเพราะว่าการถวายสัตย์ให้เสร็จสิ้นหรือว่าความผิดเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วครับแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีข้อยกเว้นและเป็นกฎหมายสูงสุดการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนการถวายสัตย์ตามมาตรา161ก็เหมือนกันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต้องกล่าวให้ครบถ้วนนะนอกจากนี้นะครับรัฐธรรมนูญมาตราเนี้ยไม่ได้เปิดช่องให้ผู้ถวายสัตย์กล่าวถ้อยคำใดได้ตามอำเภอใจนะรวมถึงรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่กฎหมายอาญาที่จะนำหลักเจตนาตามกฎหมายอาญามาใช้กล่าวอ้างถึงความไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้นะและครม.ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกยกชุดและประธานรัฐสภาต้องนำความนะครับกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยหรือทรงมีพระบรมองค์การนะครับตั้งคณะรัฐมนตรีรักษาการชั่วคราวนะฮะนี่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเลยถูกเกิดภาพเปรียบเทียบกันเมื่อคืนนี้ตอนดึกๆนี่นะครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับส.ส.ใหม่4คนนะฮะส.ส.ป้ายแดงนี่นะครับที่ทั้งมาแทนที่คนที่ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีเป็นทีมงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะฮะคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทเนี่ยนะครับก็เลยลุกขึ้นถามประธานในตอนนั้นซึ่งเป็นคุณสุชาตินะฮะว่าถ้า4คนนี้เนี่ยนะฮะถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ต่อได้ไหมก็ถูกฮะแม่เล่นคุณสุชาติเหมือนกันเลยนะฮะ4ท่านที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณนะฮะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเขาจะภูมิใจไทยนะฮะ2คุณมารุตมัสยาวานิชนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน3นะฮะท่านอาจารย์พรชัยตระกูลวราธนนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและ4นางสาวจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยครับนะฮะคุณสุชาติว่ายังไงพี่ถือคุณสุชาติบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับก็ตอบไปตามเพลงแหละครับก็ต้องดูว่าการแบบหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามข้อบังคับหรือไม่โอเคเราเห็นเส้นเรื่องของปมนี้นะฮะมาตั้งแต่แรกเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะการเดินเข้าไปในสภาเพื่อตอบกระทู้ถามสดเนี่ยเราก็จะเห็นเข้าลางของพลเอกประยุทธ์แล้วแหละว่าจะพูดอย่างไรจะไปอย่างไรจะมาอย่างไรคือเมื่อวานเนี่ยผมสนุกที่สุดเนี่ยตรงวิษณุนี่แหละขอย้ำอีกทีนะฮะคุณวิษณุบอกว่าที่นายกบอกว่าอะไรนะวันก่อนนายกเนี่ยบอกว่าจะไปแก้ไขเองเนี่ยหาทางแก้อยู่คุณวิษณุก็บอกไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรไม่ทราบต้องถามท่านเองแล้ว
อะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ไขนายกวิษณุบอกไม่รู้แล้วถามว่าถวายสัตว์ไม่ครบจะกระทบการทำงานรัฐบาลหรือไม่วิษณุบอกว่าคันนี้ยังไม่ตอบตอนนี้รัฐบาลก็ทำอยู่หลังจากแถลงนโยบายแล้วแล้วฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าถวายสัตว์ไม่ครบไม่สามารถทำหน้าที่ได้วิษณุก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เข้าใจแบบนั้นและมีสิทธิ์จะสงสัยเมื่อนายกบอกว่ากำลังหาทางอยู่ก็ให้ท่านหาทางออกก่อนผมตอบได้แค่นี้อย่างอื่นตอบไม่ถูกแล้วถามว่าถ้าตั้งกระทู้ถามในสภาผู้จะตอบคำถามคือใครก็อยู่ที่ว่าจะถามใครถ้าถามนายกนายกต้องตอบคนอื่นไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้แล้วถ้ามอบหมายให้วิศนุไปตอบแทนได้ป่ะเขาบอกถ้านายกมอบหมายก็จะพูดนะไม่แต่เขาบอกนายกไม่ได้มอบหมายมาเขาบอกว่าแค่เขาบอกว่าก็ได้ก็สามารถมอบหมายได้แต่จะพูดได้หรือไม่ยังไม่รู้ยังไม่เกิดเหตุยังมาสมมุติก่อนหน้านี้เคยมีกรณีถวายสัตว์ไม่ครบหรือไม่บอกเคยมีแต่มีการแก้ไขเพื่อตกใจก็พูดใหม่แก้ไขตรงนั้นการแก้ไขภายหลังน่าจะมีแต่ไม่ใช่ทั้งคณะเป็นการปรับครม.เข้าไปทีละคนคือสรุปแล้วเนี่ยฮะคุณวิษณุเนี่ยแบบคือถึงตาจนจริงๆหรอไม่รู้ไม่อะไรคือนี่จนมุมจริงแต่นี่มีช่องนะว่าถ้ามีการปรับครม.เนี่ยก็ถ้ามีคนเข้ามาใหม่เข้าใจว่าต้องเข้าไปถวายสัตว์อีกรอบหรือเปล่าไม่รู้เออถ้ามีเนี่ยก็คงจะไปแก้ตรงนั้นตอบไปวิษณุไม่รู้แล้วสังเกตไหมผมบอกว่าเมื่อวานวิษณุบอกว่ามีการแก้ไขเพราะเมื่อตกใจก็พูดใหม่แก้ตรงนั้นฮะเฮ้ยทำไมตัวเองก็รู้นี่ฮะรู้ฮะแต่ถึงจุดจังหวะนั้นคงสะกิดลำบากวิษณุอยู่ตรงนั้นนี่ฮะแต่อยากรู้ว่าว่าในบัตรนั้นน่ะที่ท่านนายกอ่านเนี่ยมันมีข้อความอย่างไรใช่ไหมตามรายงานข่าวที่เขาไปสืบไปเจาะกันมาเนี่ยข่าวว่าไม่มีข้อความสุดท้ายมันก็ไม่ฟิกกันมันก็อันนี้ก็ไม่ชัวร์มันไม่มีใครยืนยันมันไม่มีใครยืนยันเรายืนยันไม่ได้มันเป็นแค่คนไปอ้างมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันต้องมีหลักฐานว่าตกลงแล้วเขียนยังไงเขียนไว้ให้อ่านยังไงนะฮะนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานใน Facebook ก็มีเต็มเลยนะมีคนไปเอาคลิปของคุณจุรินทร์ที่เคยพูดเรื่องกรณีการถวายสัตว์นี่แหละออกมาเต็มเลยพูดเมื่อไหร่พูดมา5ปีที่แล้วพูดมา 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอย่างนี้เลยว่าท่านได้ถวายสัตว์อย่างนี้ท่านต้องทํา1 2 3 4 5แบบนี้แต่ว่ามันเป็นการวิจารณ์พฤติกรรมไงว่าพฤติกรรมคุณไม่สอดคล้องกับคำปฏิญาณแต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีความสำคัญมากไงแต่ทีนายกตู่เนี่ยนายคุณเนี่ยไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยแล้วคุณจุลินก็อยู่ตรงนั้นคุณจุลินไม่งงเลยเหรอคุณจุลินก็นักกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่นักกฎหมายคือประชาธิปัตย์เป็นนักศาสตร์อ่ะคือพวกเขาก็ไปรัฐมนตรีกันมาหลายสมัยเขาก็น่าจะรู้ไงทีนี้เขาคงงงกันไปหมดอ่ะครับว่าอ้าวทำไมนายกกล่าวนำอย่างเงี้ยแล้วคือแล้วทุกคนก็อ่านไปด้วยนะทุกคนก็ตามผิดไปด้วยนะคือถ้าในความรู้สึกผมทีนี้ผมก็ถามว่าแน่นอนว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพักก็คือแบบนะก็คือกำลังเข้าเฝ้าอยู่ก็อาจจะไม่ได้ทวงกันแต่หลังจากนั้นทำไมไม่มีใครทวงเลยเงียบกริบหมดจนอาจารย์ปิยบุตรมาท้วงในสภาสุดท้ายแล้วจบไหมเรื่องนี้ไม่จบหน้าที่พลเอกประยุทธ์ในวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ยากให้จบอะแต่คนอื่นไม่จบให้จบแต่คนอื่นไม่จบนะผมก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายค้านจะต้องไปลุกถึงขนาดไรให้ลาออกให้เลยนะแต่หมายถึงว่าคุณต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะคือไม่งั้นคุณไม่มีคำตอบอะคุณต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งรัฐบาลต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนายกไม่ทำอะไรเลยแล้วจะมาบอกว่าอะไรนะไม่เจตนารับผิดแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วอะไรไม่ได้นะคือต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งครับนะคืออย่างเงี้ยฝ่ายค้านจะไปบอกว่าถึงขั้นลาออกก็คงไม่ใช่หรอกผมไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นนะนะจะหยุดยั้งก็เรียกว่าอะไรวาทกรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดและลอยนวลในสังคมเนี่ยเริ่มกันด้วยเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าโอเคมันไม่ได้มีแค่ท่าทีของฝ่ายค้านที่จะไปพูดคุยเรื่องนี้หรือว่าซักถามเรื่องนี้ในสภาแต่ว่ามีการเรื่องยื่นเรื่องนี้ผ่านอัยการไปที่ศาลแล้วไงใช่ครับมีผู้ตรวจมีอัยการด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วถ้าอัยการไม่ส่งศาลเนี่ยใน15วันก็ไปส่งสารเองส่งเองได้ส่งสารได้เองครับนะฮะอ่ะเรื่องนี้อีกยาวนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะออกมาขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ตามเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ชมน่าจับตามองมากๆนะครับโดยเฉพาะท่าทีของคุณมงคลกิจนะพี่เต้พี่เต้หนึ่งในตัวท็อปพรรคเล็กเนี่ยนะครับซึ่งออกมาแสดงท่าทีอึดอัดใจว่าไม่อยากจะร่วมรัฐบาลแล้วแหละอยากจะเทนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่คุณมงคลกิจนะฮะจะมีอีกหลายพรรคเลยนะฮะ 4-5 พรรคเนี่ยนะครับซึ่งรู้สึกว่าไม่ได้มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคขอไปเป็นฝ่ายค้านอิสระชอบอ่ะชอบคำอธิบายเขาง่ายๆตรงๆดีนะฮะก็ไม่ได้ตำแหน่งไงครับแล้วจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมทำหน้าที่ฝ่ายค้านดีกว่านี่นะครับนะฮะมือเคลียร์พรรคเล็กอย่างคุณทรงกรดทิพย์รัตน์เนี่ยพี่ถึก
วันนี้ก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊คุณมงกิจเนี่ยอาจจะมีท่าทีน้อยใจหรือเปล่านะครับถึงออกมามีปฏิกิริยาแบบนั้นคิดว่าน่าจะเป็นความเห็นของคุณมงคลกิจคนเดียวนะไม่ได้เป็นมติของพรรคแต่ยืนยันนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องการต่อรองตำแหน่งนะเพียงแต่มีการนำเสนอตำแหน่งไปแต่กลับไม่ได้รับการตอบรับมาครับนะฮะเชื่อว่านายกเนี่ยจะดูแลเพราะเคยได้รับปากเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าต้องรอการประชุมให้เป็นมติออกมาวันนี้หรือพรุ่งนี้อ้าวคุณนี่คนสงกรดพูดนะส่วนคุณมงคลกิจเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมีตรงนี้นิดนึงนะฮะที่คุณมงคลกิจออกมาบอกว่าการตรวจสอบการทำของรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าทำได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พ่อและเขาก็ไม่ใช่คนของบริษัทรัฐบาลเรื่องนี้นะพลตรีสงกรดเลยบอกว่าคงต้องพูดคุยแหละนะฮะตบกระหม่อมสักทีนึงหรือเปล่าแบบนี้อันนี้ผมเติมเองแต่คือเอางี้ก่อนที่คุณมงคลกิจคุณมงคลกิจเขาบอกเนี่ยเขามีพรรคไทยศรีวิไลพรรคพลังไทยรักไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคประชาธรรมไทยพรรคกูไทยเพื่อประชาชนเป็น5พรรคเขาเนี่ยจะขอถอนตัวจาก10พรรคเนี่ยขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระแล้วก็ไม่เกี่ยวกับ7พรรคฝ่ายค้านนะอันไหนที่เป็นรัฐบาลนโยบายที่ดีของรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่สนับสนุนแต่เมื่อวานจากคำเขาเรียกว่าอะไรอภิปรายท่านอุตมะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันลำบากแล้วแต่ว่าสี่พรรคเล็กเนี่ยมันมี10พรรคไงฮะ5พรรคเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วอีก4พรรคเนี่ยรอดูอยู่ว่าจะไงดีจะไปต่อดีแต่ว่ามีหนึ่งพรรคเนี่ยยังยืนยันอยู่กับรัฐบาลพรรคใครน่าจะคุณทรงกฎมั้งแล้วมีอีกท่านนึงอ่ะไม่คุณทรงกฎเนี่ยเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนรุ่นนายกนะฮะนะฮะแล้วก็ส่วนผมเข้าใจว่าแต่คุณสงกรถ้าเราดูจากฟังน้ำเสียงคุณสงกรเนี่ยก็ยอมรับนะครับเขายอมรับว่า 4-5 พักจริงอันนี้คือไม่ใช่ว่าคุณเต้เต้าข่าวนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือคนกิจก็ยอมรับว่า 4-5 พักเนี่ยอาจจะความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่คุยไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็ต้องเป็นมติถ้าเป็นเรื่องของประเทศถ้าใครจะแหกมติก็ไม่เป็นปัญหาครับความเห็นคุณมงคลกิจก็เป็นความเห็นส่วนตัวเป็นการน้อยใจก็เป็นได้เราจะไม่ต่อรองอะไรกับรัฐบาลทั้งนั้นอยู่ที่นายกจัดสรรให้ครับนะฮะโอเคการออกมามีปฏิกิริยาของคุณมงคลกิจเนี่ยนะครับก็ชัดเจนอย่างที่จามิโรจน์บอกว่าอยากจะมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีไงนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้นะครับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีคนรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยนะ254คนและมี5พรรคเล็กถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่249และหากอีก4พรรคตัดสินใจถอนตัวอีกก็จะทำให้คะแนนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเหลือ245เสียงซึ่งน้อยกว่าฝ่ายค้านนะครับที่มี246เสียงนะแต่สำหรับผมสำหรับคนที่มองโลกในแง่ร้ายมาตลอดเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่า1นี่แหละมันคือเทคทักติกของการเจรจาครับแต่ถ้าออกจริงมันก็ต้องว่ากันเป็นครั้งครั้งไปว่าประเด็นไหนจะให้ยกอย่างไรอันนี้มองแบบเลวเลยนะฮะมองตามความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงเนี่ยคือหลังจากที่บอกว่าตั้งสสเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรต่างก็ไม่ได้เป็นเลขาก็ไม่ได้แล้วก็ทุกพรรคเขาก็ไอ้ท่านตีที่แบบพักใหญ่ๆที่เขาไปเป็นรัฐมนตรีใครก็จะไปเอาพักเล็กไปจริงตั้งได้เนี่ยพี่ตั้งได้ก็ลาออกไงแล้วคุณก็ให้บัญชีรายชื่อลำดับถัดมาเรื่อยๆแล้วใครจะไปกล้าลาออกนั่นแหละสิคุณมงคลกิจลาออกแล้วทำไป6เดือนโดนออกจากตำแหน่งนี้ก็อดเลยแล้วก็ลอยสิครับคุณก็สสคุณก็ไม่ได้สิ10พักนี่ใครจะไปกล้าออกจากสสเกาะต้องเกาะไว้ก่อนนะฮะแต่หลายคนก็ชื่นชมอ่ะผมบอกว่าอย่าไปชื่นชมเลยหนึ่งนะบทบาทของคุณเต้ที่ทำในสภาก็เป็นเรื่องที่สสทุกคนต้องทำอยู่แล้วกับสองก็คือถ้าคุณเป็นคนมีความคิดถูกต้องอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะรับไอ้ประเด็นเรื่องเก้าอี้เสริมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือผมดูแล้วเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบให้ไปต่อรองจะเป็นประธานกรรมการเหรอตำแหน่งใหญ่เนี่ยรัฐบาลก็ยอมไม่ได้นะเพราะมันสำคัญใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยวเขาแบบเป็นกรรมการเป็นอะไรหนาเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องคุมเขาต้องดูแลเดี๋ยวมันปวดอ่ะใช่ไหมเขาจะไปยอมให้พรรคเล็กไปนั่งได้ยังไงคุณเต้จะไปเป็นประธานกรรมการศึกษาเหรอนะคุณรัฐพลก็จะยอมอ่ะเขาก็ไม่ได้ไงคือเขาก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสสพรรคเล็กนี่จะไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าไม่ได้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ต้องต่อรองไงก็ต่อรองเหมือนกันไงครับก็คือคุณแบบว่าคุณอยู่ร่วมรัฐบาลคุณอาจจะต่อรองได้น้อยกว่าเวลาต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรหนักเนี่ยขอความช่วยเหลือขอความร่วมมืออะไรหนักเนี่ยคุณจะต่อรองมากกว่าคุณไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยเหมือนกับคุณอยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวก็ต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองสูงกว่าเฮ้ยแม่งเดี๋ยวเรายกมือให้ฝ่ายค้านนะและที่สำคัญนะพี่ผมเห็นอย่างนึงนะอันนี้วิเคราะห์กันแหมเมื่อคืนนั่งคุยกับภรรยาคือเราพยายามจะมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าต่างคนต่างได้กลิ่นแล้วล่ะว่ารัฐบาลนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นาน
พราะฉะนั้นบทบาทตอนนี้ของพรรคเล็กบทบาทของคุณเต้ก็คือไปเอาคะแนนเสียงหล่อก่อนทำให้มีบทบาทก่อนคราวหน้าจะได้เข้ามาเยอะกว่านี้สำคัญกว่าที่จะพยายามลอยไปกับรัฐบาลแล้วรู้สึกจะถูกคล้ายๆว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยนะฮะหรือเปล่าไปเป็นฝ่ายค้านได้โชว์บทบาทของตัวเองได้มากกว่าก็ไม่ไปอยู่กับฝ่ายค้านไงไม่ได้ไปอยู่กับฝ่ายค้านอยู่อิสระกับรัฐบาลด้วยอิสระในดูหลอกกว่าตั้งเยอะเลยแต่ว่าก็ร่วมมือกับรัฐบาลไงร่วมมือกับรัฐบาลโดยที่แบบมีอะไรมีพลังต่อรองสูงด้วยสูงกว่าอยู่แบบเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีความหมายอะไรเลยเขาไม่เห็นหัวเลยนะคืออยู่แบบนั้นนี่ไม่มีความหมายเลยแต่ว่าคุณมงคลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมาะกว่าเนาะเพราะว่าดูท่าทีจากการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยที่ซัดคุณอุตมะเรื่องการขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยบอกว่ามีหัวไว้กั้นหูเลยนะฮะพูดขนาดนี้เลยนะครับฟังน้ำเสียงลองฟังดูนะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับท่านอุตมะบอกว่าจะขึ้นภาษีน้ำมันกับพี่น้องประชาชนทั้งหมด67ล้านคนผมไม่เห็นด้วยนะครับคือสมมุติถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วมีหัวไว้ขั้นหูเฉยเนี่ยผมคิดว่าก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะนะครับการขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยเป็นวิธีบ้องตื้นอย่างมากนะครับบ้องตื้นอย่างมากเพราะฉะนั้นจะขึ้นภาษีน้ำมันไม่ได้มีแต่จะต้องลดภาษีน้ำมันทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนใช้น้ำมัน19บาทแล้วเก็บภาษีน้อยๆผมก็เสนอไปแล้วให้เปิดบ่อนคาสิโนนะครับแล้วเอาภาษีนั้นมาซับซิไดซ์ในส่วนของภาษีน้ำมันแล้วทำให้น้ำมันจาก28บาทเป็น19บาทค่าของชีพของพี่น้องประชาชนจะได้ลดลงไม่ต้องเพิ่มค่าแรงงาน400บาทด้วยกันนั่นหมายความว่าเงินเดือน 15,000 แต่รายจ่ายลดลงนั่นหมายความว่าฐานะของพี่น้องประชาชนก็ดีขึ้นสินค้าเกษตรก็จะราคาดีขึ้นเนื่องจากว่ารายจ่ายลดลงนะครับรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายลดลงเงินก็เหลือในกระเป๋าเพราะฉะนั้นมีวิธีในการหาเงินอีกมากมายด้วยกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอุตมะเนี่ยรายรับปี63เนี่ยคาดการว่าได้ประมาณ 2.73 ล้านล้านขาดอีกประมาณ 4-5 แสนล้านจะจัดงบประมาณขาดดุลบักโกกอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากท่านประยุทธ์ไปด้วยไปคิดเยอะๆหน่อยคิดเรื่องหาเงินอย่าคิดเรื่องใช้เงินถ้าคิดเรื่องใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คนมีความรู้มาเป็นผู้บริหารประเทศจ้างคนอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้สมองเยอะๆประชาชนจะได้พ้นจากความยากลำบากพ้นจากความแร้งแค้นนะครับวิธีการหาเงินเข้าประเทศมีหลายวิธีไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องให้มาถามพี่เต้มงคลกิจนะฮะเรื่องไหนไม่รู้เรื่องมาถามพี่ได้นะฮะจะให้คำปรึกษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรไม่ถูกต้องเราก็ต้องทักท้วงท้วงติงถูกป่ะแต่ถ้าบอกว่าพอเราท้วงติงไปบอกว่าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลนะอ้าวเราท้วงติงไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะยังไงถูกป่ะอีกอย่างนึงคือพวกผมเนี่ยไม่ใช่พนักงานบริษัทนะแล้วพวกผมก็ไม่ได้ใช่ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ลูกน้องของอุตมะหรือสนธิรัตน์นะคือกำลังจะบอกว่าเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เขาเรียกว่าคือวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เราก็ต้องโดนตำหนิเป็นการภายในว่าเราอยู่ฝั่งรัฐบาลนะถูกป่ะแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายค้านอิสระเนี่ยมันเต็มปากเต็มคำ เต็มปากเต็มคำตายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องกรณีถวายสัตว์หรือเปล่านะฮะถ้าเรื่องนี้เรามองยังไงถ้าเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วครับนายกต้องลาออกตอนที่ตัดสินใจเข้าร่วมนะครับเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นตอนที่เราตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลก็ไม่คิดว่าการทำงานพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่มีเสรีภาพขนาดนี้ในเบอร์นี้เราไม่เชื่อว่าทำงานกับรัฐบาลแล้วจะไม่มีเสรีภาพขนาดนี้และย้อนกลับไปเรื่องคุณอุตมะเรื่องการขึ้นภาษีอะไรนะเหมือนเป็นคนเอาหูไว้ขั้นสมออะไรเนี่ยนะฮะจริงจริงคุณเต้ควรจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงั้นมาตั้งแต่5ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวแม่ผลประโยชน์ไม่ได้แล้วเดือดละทีเนี้ยแต่ว่ารอไปตอนเขาหาเสียงเนี่ยตอนเขาหาเสียงเขาว่าไงนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเขาบอกว่าไปเอาพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่หรอใช่จำก็ได้ไม่ใช่หรอชัดเจนนะคุณเต้เนี่ยครับก็พูดไว้นะบอกว่าจะเป็นองคลักษณ์วิตู่เองนะฮะแหมกะล่อนน่ะแต่ดีครับนี่ฮะคุณธรรมนัสเลยบอกว่าโอเคทุกคนต่างมีที่มาที่ไปนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนไปถึงบรรดาพรรคเล็กนะครับหากไม่ฟังเสียงกันวันหนึ่งจะเสียใจนะฮะซึ่งตนไม่ได้กล่าวพาดพิงใครอย่าลืมว่าพรรคเล็กเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการตั้งรัฐบาลนะฮะถ้าคุณธรรมนัสบอกว่าวันหนึ่งจะเสียใจเนี่ยนี่พวกพรรคเล็กดูไว้นะฟังไว้นะขณะผู้ว่าหมูป่ายังเอาเหรอนะเกี่ยวป่ะคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ที่น่าสนุกเนี่ยก็คืออันสุดท้ายเนี่ยแหละพี่เต้บอกต้องลาออกฮะกรณีถวายสัตว์เนี่ยต้องออกนะฮะได้ข่าวนะครับว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะก็
น่าจะได้พูดคุยกับคุณมงคลกิจและเชื่อว่าคุณมงคลกิจเนี่ยจะไม่ไปไหนเพราะว่าหลังจากนี้คงจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันหากแก้วร้าวก็นำมาหลอมใหม่ตนมีหน้าที่ประสานในช่วงก่อนตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำในที่ต่อไปนะฮะตนจะได้รับมอบหมายในการไปเจรจาพูดคุยกับพรรคเด็กด้วยค่อยดูเถอะเขาจะมีอย่างนี้อยู่เป็นพักๆไม่สงบหรอกคือยังไงก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกหนึ่งรัฐบาลจัดเก้าอี้ให้ไม่ได้สองใช่ไหมก็คือแบบถึงจัดให้ได้ก็จัดได้แค่บางคนมันจะได้แค่ประธานกรรมธิการอะไรบางคนและสามก็คือว่าสำหรับเขาคือการที่ออกมาเป็นฝ่ายอะไรเราไม่เรียกว่าฝ่ายค้าหลอกแล้วมันก็ว่าตัวลอยอ่ะเป็นเล่นบทบาทลอยแล้วก็เดี๋ยวก็ทำเป็นเซลล์รัฐบาลบ้างชมบ้างพอถึงเวลาก็ยกมือผ่านก็ประมาณอำนาจต่อรองก็สูงกว่าเยอะสูงกว่าการที่จะอยู่แบบใช่ไหมอยู่แบบยิ้มๆนะอยู่แบบไม่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบแบบนี้เราเองเนี่ยพี่ถึกเนี่ยก็บอกอยู่ตลอดว่านี่แหละมันคือปัญหานะซึ่งเราเคยเห็นในการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญ40มันถูกกลับมาอีกแล้วก็คือการต่อรองของส.ส.ต่างๆและทำให้รัฐบาลนั้นไม่มีเสถียรภาพนี่ยังไม่ทันไรเลยเริ่มเห็นผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยเต็มๆนะฮะคือถ้าดูเรื่องของอำนาจต่อรองของพรรคเล็กเนี่ยไปดีกว่านะฮะสุดท้ายแล้วพี่ถืออาจารย์วิโรจน์คิดว่าคุณมงคลกิจจะอยู่ต่อกับคุณเอกประยุทธ์เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปผมตามได้อย่างนี้เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปไม่ได้เป็นไบโพล่าเนาะเออไม่เขาจะค่อยอำนาจต่อรองเขาสูงไงนะเขาอยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปอยู่เงี้ยนะฮะคอยดูฮะแล้วข่าวก็ไปตามเวลาพี่เต้เข้าห้องน้ำมันมีใครตามไปป่ะเออคุณธรรมนัสตามไงผู้ดีพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางสัญลักษณ์นี้จงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มอมเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันของแต่ท่านนะครับของแต่ท่านชี้หน้าใส่ส.ส.ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนเมื่อกี้เราเห็นฟอร์มของคุณมงคลกิจนะฮะณเวลานี้นี่นะครับที่ว่าร้อนแรงมากๆเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าแกไปโดนฝุ่นในห้องประชุมจันทาเลยแบบโอ้โหขึ้นขนาดนั้นเห็นใส่แมสสีดำแกใส่แมสมานะรู้จักมีมุกนะครับมีตลอดนะฮะเขามีกิมมิกครับมีกิมมิกอยู่ตลอดเออนะฮะแต่ว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในห้องประชุมจันทาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาเข้าไปตรวจวัดแล้วเนี่ยนะครับค่า PM 2.5 เนี่ยไม่ได้แบบโอเวอร์มันไม่ใช่ค่าPM 2.5 แล้วมันเป็นเรื่องสีเรื่องอะไรมีหลายอย่างเฮ้ยแต่ว่าเขาไปวัดค่าฝุ่นจริงอาจารย์วิโรจน์ไม่เข้าใจเฮ้ยบางคนกินเขาแซวตลอดเขาแซวได้ทั่วเลยนะเมื่อวานเขาก็แซวคุณอนุทินด้วยหรอไปดูหน่อยสิที่ไปเต้นแอโรบิกอ่ะเหรอไม่ใช่ก็บริษัทที่ก่อสร้างคือซิโนไทยหมอหนูหมอหนูหมอหนูมาดูหน่อยนี่นะวันนี้เนี่ยครับก็เลยมีการไปตรวจเช็คเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับภายในห้องประชุมจันทาที่สัปปายสภาสถานนะฮะอันนี้เป็นห้องประชุมสวแต่ว่าใช้เป็นการประชุมชั่วคราวของทั้งสสและสวณเวลานี้นี่นะครับซึ่งการตรวจจับค่า PM 2.5 วัดได้ที่16ไมโครกรัมนะครับในช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนี้บ่าย2วัดกันอีกทีอยู่ที่13ไมโครกรัมครั้งสุดท้ายเนี่ยวัดกันบ่าย3โมงหรือ5ไมโครกรัมนะฮะบรรดาผู้สูตรไปหมดแล้วไงฮะสูตรเข้าไปหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ต้องกังวลนั่งประชุมกันได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีคนลุกขึ้นประท้วงประธานในที่ประชุมว่าแหม
ไอ้ห้องประชุมสุริยันที่จะเป็นห้องประชุมสสเนี่ยคือถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะเลขาของศูนย์ก็เข้าไปตรวจสอบดูเองเลยนี่นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องฝุ่นละฝุ่นปลอดภัยที่แสบตาแสบจมูกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องกลิ่นสีอ๋อแล้วสสมันต้องพูดไงฮะครับยิ่งพูดยิ่งสีเข้าปากไงฮะมันก็เลยเป็นปัญหาไงแบบเอ้าคือมันไม่ใช่นั่งแบบกันเฉยๆอ่ะนะฮะโอ้กลายเป็นแบบเป็นปัญหาไปเนาะนะก็เห็นใจผู้รับเหมาด้วยแหละอันนี้ต้องยอมรับนะเขาก็พยายามเร่งแล้วนี่ก็เร่งเพราะไปจ่ายที่ TOT ก็โดนด่าไงก็รีบอยากจะใช้งานทีนี้มันก็ต้องมีติดขัดกันบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะฮะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของค่าแท็กซี่กันบ้างนะฮะเมื่อเช้านี้ใครขึ้นแท็กซี่ไปทำงานกันบ้างราคาเห็นว่าปรับขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเห็นบอกเอาขึ้นเลยเหรอฮะแปดกันยาเอาแปดกันยาเหรอแปดกันยาแปดกันยาแล้วอีกเดือนนึงนะฮะโดยที่เข้าใจว่าที่กระทรวงคมนาคมนะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะก็เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ โทษนะฮะกรมขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มแท็กซี่นะครับก็มีการพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากับกลุ่มแท็กซี่นี่นะครับก็คือโอเคเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าแท็กซี่นั่นแหละเนี่ยนะฮะที่เขาจัดดีเดย์กันวันที่8กันยายนนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก1เดือนนี่นะครับก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วอัตราในการขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กิโลละบาทคือสตาร์ทเท่าเดิมนะฮะก็คือสตาร์ทที่35บาทเหมือนเดิมแต่ก็จะปรับราคาค่าโดยสารในระยะต่อไปนะระยะทางช่วง1ถึง10กิโลเมตรแรกเนี่ยนะครับก็จะปรับขึ้นกิโลเมตรละ1บาทจาก5บาท50เป็น6บาท50ส่วนระยะทาง10ถึง20กิโลเมตรเนี่ยปรับขึ้นกิโลเมตรละ50สตางค์จาก6บาท50เป็น7บาทระยะช่วง20ถึง40กิโลเมตรเนี่ยปรับขึ้นกิโลเมตรละ50สตางค์จาก7บาท50เป็น8บาทระยะทางช่วง40ถึง60กิโลเมตรปรับขึ้นนะครับกิโลเมตรละ50สตางค์จาก8บาทเป็น8บาท50นะนอกจากนี้ก็ยังอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับช่วงรถติดนะให้มีอัตราความเร็วไม่เกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกนาทีละ1บาท คือปรับจากนาทีละ2บาทเป็น3บาทนะฮะแล้วก็ให้ขยายอายุแท็กซี่ตามข้อเสนอคือจาก9ปีเป็น12ปีแต่เป็นเงื่อนไขคือต้องนำรถมาตรวจสภาพทุกๆ3เดือนหากไม่ผ่านมาตรฐานก็ต้องหยุดให้บริการทันทีผมโอเคหมดนะแต่ข้อหลังเนี่ยผมไม่เอาข้อหลังผมถือว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมช่วงที่โละไป9ปีเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยนะรถมันแทบนั่งไม่ได้แท็กซี่เนี่ยสภาพแบบแย่มากมันวิ่ง24ชั่วโมงครับเป็นรถที่ใช้24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนมือเปลี่ยนเท้าด้วยไม่มันเปลี่ยนมือเปลี่ยนเท้าด้วยคือสภาพการใช้ที่แบบคุณใช้แบบว่าเปลี่ยนคนเนี่ยมันไม่ได้แบบมันทำให้รถมันโทรมเร็วใช่9ปีเนี่ยจริงๆมันก็สุดแล้วนี่12ปีเลยเหรอฮะโอ้นี่แบบใจปั้มมากเลยนะนี่คือแบบโอ้โหแบบแจกสะบั้นหันแหลกไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุการใช้งานรถแต่ทำไมถึงเห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคาเขาไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่มีการใช้มิเตอร์แล้วนะขึ้นน้อยมากก็ไม่ขึ้นมาอันนี้ต้องเห็นใจเขาด้วยนะแต่ว่าประเด็นคือถามว่าการขึ้นราคาตรงนี้มันไปแก้ปัญหาเรื่องแกร็บแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมไม่ได้มันควรจะทำอย่างไรให้กลไกของตลาดที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทเพราะแกร็บไม่ได้ถูกกว่านะฮะแกร็บเนี่ยแพงกว่าแต่คนก็เลือกอะไรเลือกที่บริการถูกไหมอ่ะถ้าแท็กซี่เขารู้สึกว่าเขาแพงกว่ายังไปได้ขอปรับของเราให้ด้วยแต่คุณภาพมันต้องไปด้วยกันแต่มันไม่ใช่กลไกของการให้รัฐไปวางกรอบในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าไอ้ตัวกลไกตลาดมันทำให้เกิดการแข่งขันได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีปล่อยลอยตัวและแข่งกันเลยและให้คนเลือกเอาผมคิดว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ราคามันสมดุลคือจริงๆเขาเนี่ยเป็นคนออกนโยบายเรื่องแกร็บใช่ไหมผมใช่แล้วทำไม่ได้แต่น่าแหกนะเรื่อง15บาทนี่ก็แหกนะต้องยอมรับนะแต่อันนี้ไอ้เซอร์ชาร์จสนามบินเนี่ยเดี๋ยวเอาเซอร์ชาร์จสนามบินก่อน70บาทเซอร์ชาร์จสนามบินเที่ยวละ20จาก70เป็น90อีกเนี่ยครับแท็กซี่เล็กเนี่ยแท็กซี่แวนแท็กซี่เล็กจาก20จาก50เป็น70เนี่ยแล้วก็เพิ่มอัตราค่าขนสัมภาระอะไรเนี่ยให้แท็กซี่สนามบินเลยเนี่ยโอ้แบบโอเคไหมผมว่ามันไม่รู้แท็กซี่สนามบินเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาเพราะมันเป็นคิวอ่ะมันเหมือนมันเป็นคิวที่มันมีคนคุมอ่ะเออใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนแท็กซี่อิสระครับคือผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับแท็กซี่มันไปตกกับคนคุมแล้วถามผมนะผมว่ากดเรียกอย่างอื่นให้พูดตรงผมว่ากดเรียกแกร็บเอาใช่ไหมเพราะผมไม่ต้องการมามีปัญหาที่จะต้องต่อรองกันแล้วเดี๋ยวคุณไปบอกแก๊ปเสรีเดี๋ยวแก๊ปเข้าไปก็โดนคิวสนามบินทุกอลอกเฮ้แต่เห็นเขาบอกว่าจะให้ไปทำแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคใหม่ที่ผ่านมาเขามีความพยายามที่จะทำมันทำอยู่แล้วมันไม่มีคนใช้ไม่เวิร์กก็ใช้แล้วมันไม่เคยเรียกได้เลยอ่ะพูดตรงแท็กซี่เขาก็แฮปปี้ที่จะวิ่งแล้วก็ให้คนโบก
เขาไม่อยากใช้หรอกแอปพลิเคชันน่ะหรืออยากได้ฝรั่งอยากได้ชาวต่างชาติมากกว่าผมเลยบอกไงก็ปล่อยให้เขาจัดการตลาดนั้นไปเลยนะฮะแล้วควรจะเปิดโอกาสเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่า Grab ผูกขาดอยู่เจ้าเดียวนะควรจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้ Grab และเจ้าอื่นๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบในแง่ของมาตรฐานบางอย่างที่รัฐควรจะต้องดูแลถูกไหมซึ่งหลายคนก็บอกว่า Grab นี่จริงๆมาตรฐานของคนขับรถเนี่ยดีกว่าซะอีกเพราะว่ามีการตรวจประวัติอาชญากรรมใช่ไหมฮะรถมันก็สภาพ7ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันทำซะนะฮะแล้วก็ให้รีจิสเตอร์กับรัฐก็เท่านั้นเองก็เหมือนในต่างประเทศที่เขาทำกันน่ะคุณต้องซื้อประกันเพิ่มและรีจิสเตอร์กับรัฐว่าคุณขับเพื่อการพาณิชย์มันก็จะมีผลต่อเรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะฮะและส่วนบริการอะไรต่อคุณภาพต่างๆก็เป็นอะไรที่คนเขาไปเลือกกันเอาเองคือผมนี่เราพูดในฐานะที่เราเป็นพวกเห็นใจแท็กซี่นะเราก็ประเภทแบบเห็นคนด่าแท็กซี่เราก็บางทีก็เห็นใจเยอะแต่เราพูดในแม่ในแง่ของคนทั่วๆไปที่ฟังนโยบายภูมิใจไทยว่าคุณจะมาแบบออกแกร็บแท็กซี่เพราะเอ้ยคุณจะมาออกแกร็บอ่ะครับพอมาถึงปุ๊บนี่ขึ้นราคาแท็กซี่เนี่ยผมหานะแต่ในทางจุดยืนเขาน่าจะรู้สึกว่าทำตรงนี้ก่อนแล้วพอจะไปทำแกร็บแล้วมันจะได้มีไม่ได้มีแรงกดดันมากกลางจากทางแท็กซี่ก็คือนี่คือเอาใจแท็กซี่ก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามองในมุมผู้บริโภคคืออ้าวอะไรขึ้นอีกแล้วนะฮะแล้วเปิดแล้วเนี่ยนะทางภูมิใจไทยควรจะเร่งให้มันเกิดการแข่งขันนะฮะอย่าให้แกร็บผูกขาดเพียงเจ้าเดียวเดี๋ยวนะเป็นการวางยาแท็กซี่ป่ะไม่ได้วางยาหรอกพี่แท็กซี่เขาต้องการตรงนี้เขาต้องการแท็กซี่ก่อนเอาใจแท็กซี่ก่อนแล้วน่าจะไปเปิดแกร็บทีนี้แท็กซี่อย่าค้าเรื่องแกร็บนะ อาจจะต้องต่อรองเรื่องนี้ซื้อใจก่อนนี้ซื้อใจก่อนแต่ว่าเรื่องที่ซื้อใจไม่ได้คือค่ารถไฟฟ้า15บาทตลอดสาย15บาทซื้อใจใครไม่ได้อันนี้แหกเลยนะฮะที่อาจารย์วิโรจน์บอกเลยนะครับพลเอกประยุทธ์แหกนะฮะซื้อใจพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พลเอกยุทธบอกว่ามโนนะฮะไปเอาจะไปเอางบมาจากไหนนะฮะจะเอาที่ไหนมาบริหารจัดการนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นด้วยกับท่านพลเอกประยุทธ์ในแง่หลักการนะเพราะว่าระบบของการแบ่งสรรผลประโยชน์กันเนี่ยมันเป็นครึ่งๆคือส่วนหนึ่งเอกชนได้ไปส่วนหนึ่งรัฐได้ไปถ้าเอาแค่15บาทก็คงจะให้แต่เอกชนอะรัฐหายไปแต่คุณจะอุดหนุนไว้ได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานกันร่วมกันดีกว่าให้ราคามาสมเหตุสมผลไม่ใช่ลดไปอยู่15บาทมันก็ถูกไปพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยนะบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ขึ้นนะไม่ให้ไม่ได้บอกไม่ให้ลดนะแต่บอกว่าต้องไปคุยกันบอกว่าต้องไปดูว่าค่ารถไฟฟ้าเนี่ยเกิดมาด้วยเหตุผลอะไรมีการทำสัญญาผูกพันแล้วต้องมีการพิจารณาจำนวนคนขึ้นลงการลงทุนต้นทางมีจำนวนเท่าไหร่เป็นเรื่องของสัญญาที่ทำกันไว้ถ้าเราไปแก้ไขผิดวิธีเดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยเกิดคือเสียค่าโง่จึงต้องหาวิธีว่าถ้าจะลดในควรลดเท่าไหร่หรือลดส่วนไหนถ้าบอกว่ารถทั้งสายแล้วเอาเงินที่ไหนมาบริหารจัดการอันนี้เห็นด้วยอนาคตมาใช้เป็นนานๆมันก็มีการเสียหายชำรุดคือส่วนหนึ่งมันก็เป็นของรัฐไงยังแบบแอร์พอร์ตลิงก์อะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าใต้ดินคือถ้าเป็นของรัฐแล้วรถทำไงแล้วรัฐไปแบกภาระได้ยังไงอันนี้คือก็ถูกเว้ยก็พูดถูกนะก็คือแบบการลงทุนเนี่ยมันลงทุนไปแล้วเนี่ยต้องคาดว่าธุรกิจจะเลี้ยงตนเองได้พอถึงเวลาบอกให้ลดราคาข้อที่จริงในราคาของในตลาดมันจะลดลงทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ต้องใจเย็นๆจะลดหรือไม่ลดลงนี่ใครสอนเขียนบทฮะเนี่ยไม่ผมว่าแกอึดอัดสามีโลแกอึดอัดนะแกเห็นภูมิใจไทยพูดมาหลายวันแล้วแกรู้แกอยากแกมันทำได้เมื่อวานไปพูดที่ใต้ด้วยนะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเหรอเออก็ไม่พูดทำไมไม่พูดเนี่ยกรุงเทพไปพูดที่ใต้คือคงนะฮะเผอิญด่าทุเรียนบาทพี่แกเลยแบบอ๋อเหรอไอ้นี่ไปนิดนึงใช่ใช่ไปโยนทุเรียนเมื่อวานโยนทุเรียนมีภาพอภินิหารไทยโพสต์เขาลงเนี่ยนี่นี่ไงเขาเชียร์อยู่เนี่ยโอ้นี่โยนทุเรียนนี่ทุเรียนลอยห่ออยู่เนี่ยโยนอีท่าไหนไม่รู้โยนทุเรียนเนี่ยเห็นก็ไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือโดนทุเรียนแล้วก็ไปโยนก็อย่างนี้มือมันก็คงไปโดนแหละเพราะมันต้องใช้แรงดันไงพี่ใช่ไหมไม่คือแกผูกเชือกรองเท้าเองได้แล้วก็วันก่อนก็ฉีดวัคซีนไม่ร้องไห้ก็เลยโยนทุเรียนแต่ว่าโยนทุเรียนเลือดออกเดินหน้าหนีนะฮะแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยคือหลายๆเมืองใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะลดค่าเดินทางในเมืองมากขึ้นแต่วิธีคิดคืออะไรคือมันจะไปลดในลักษณะแบบใดนะฮะเพื่อให้ไอ้ส่วนที่เป็นลดเนี่ยมันถูกแทนด้วยจำนวนคนที่ใช้มากขึ้นพูดง่ายคือคนมาใช้มากขึ้นมันก็เลยทำให้มันมีกำไรส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้สามารถดึงตรงนั้นซึ่งเป็นภาระของรัฐเนี่ยไปลดค่าเดินทางตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นนักท่องเที่ยวแบบเป็นตั๋ว5วัน7วันมันก็ถูกหรือจะคิดระบบแบบอังกฤษก็คือมี Oyster ก็คือว่าวันหนึ่งถ้าคุณใช้เกินเรทเท่านี้แล้วถ้าคุณใช้เกินไม่คิดต่อแล้วนะฮะหรือว่าจะให้เด็กนั่งไปโรงเรียนเนี่ยคิดราคาพิเศษผู้สูงอายุคิดราคาพิเศษนักศึกษาคิดราคาพิเศษอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยคือใช้จำนวนในการไปเพิ่มเพิ่มรายได้แล้วก็เพื่อที่จะไปตั๋วเดือนตั๋วไปกลับคือมันต้องไปหาทางแบบนั้นแต่ว่าคือเราเนี่ยเราพูดอย่างนี้เราต้องพูดด้วยว่าตั้งแต่ต้นเนี่ย
ผมคิดว่าราคาสัมปทานที่เราทำอะไรนะการลงทุนเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วอ่ะ5ปีเนี่ยคุณต่อรองน้อยไปหรือเปล่า นี่ก็ต้องไปถามอีกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รัฐบาลมีอำนาจเผด็จการใช่ไหมแล้วก็คุณก็ทำอะไรเนี่ยมันแบบมันไม่มีคนได้ตรวจสอบสัญญาอะไรต่างๆนี่เลยแต่สุดท้ายถ้าคุณสัญญาไปแล้วเนี่ยพอคุณทำสัญญาเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะไปลดมันทำไม่ได้หนึ่งมันเสียค่างบหรือสองต้องเอางบไปอุดหนุนแต่เราต้องตรวจสอบไหมว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปทำสัญญากับเอกชนต่างๆตกลงแล้วเนี่ยมันโปร่งใสไหมอย่างเช่นสัญญายังไม่หมดก็ไปเพิ่มต่อให้เป็น10ปีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่านั่นคือกทม.นะแต่วิธีคิดของกทม.มีปัญหามากนะวันดีคืนดีผู้ว่าก็ออกมาบอกว่าโอ้ย65บาทไม่แพงหรอกโทษนะเอาจ่าย65บาท65บาทเนี่ยมันคิดเป็นรายได้ขั้นต่ำของคนเขาเท่าไหร่ครับใช่ไหมฮะก็เลยเป็นการถกเถียงกันในโซเชียลเนี่ยฮะว่า65บาทแพงเราไม่พูดเรื่องคนค่าแรงขั้นต่ำแล้วเราพูดแค่คนค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าหรอกคือประเทศไทยเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันคือลอนดอนหรือตามเมืองนอกเนี่ยเขาขึ้นกันเต็มไปหมดโดยค่าแรงขั้นต่ำคือเทียบกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเรานี่แพงมากแล้วก็เทียบค่าแรงเขาก็สูงกว่าแต่ทีนี้เอาแค่คนจบปริญญาตรีเนี่ยเอาเงินเดือน 20,000 ก็ได้เอาก็ไม่ไหวนะพี่เฮ้ยวันละ65บาทแล้วมันแค่นั้นเหรอไปกลับมันมีมอไซค์อีกไปกลับก็ขี่มอไซค์อีกอ่ะต้องต่อหรือบ้านจะต้องนั่งรถเมล์เข้าไปอีกแล้วเวลาที่เสียไปอีกถ้าคุณทั้งหมดในค่าเดินทางคุณวันละประมาณ150บาทคุณอยู่ได้เหรอนั่นน่ะสิมันไม่ใช่150 65มันรวมเท่าไหร่ถ้ารวมๆแล้วน่ะประมาณ150เอาเฉลี่ย150ก็150คุณอยู่ได้เหรอฮะอยู่ไม่ได้หรอพี่วันนึงอ่ะคนจบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 ก็อยู่ไม่ได้ค่าเดินทางวันละ150อ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันจริงๆมันก็ถูกว่ามันต้องหาทางลดแต่จะลดแบบไหนนะแต่คุณทำสัมปทานผูกมัดกันไปหมดแล้วแล้วมาถึงรัฐบาลนี้บอกจะลดไม่ได้แล้วโดยไม่โทษรัฐบาลที่แล้วเลยเหรอตกลงสรุปแล้วนโยบายนั้นพลเอกประยุทธ์ก่อค้านรัฐบาลนโยบายนี้พลเอกประยุทธ์ก่อค้านสุดแล้วตกลงพลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายค้านระวังให้ดีนะครับภูมิใจไทยนี่ออกมาในโพลนี้เป็นพรรคที่โดดเด่นมากนะผลงานจะขยับได้มากที่สุดเดี๋ยวทำไม่ได้ผมกำลังรอลุงตู่คันปากเรื่องกัญชาอย่างนะคันปากเรื่องกัญชาเดินหน้าเต็มที่เลยนะกัญชาอย่างนึงก็รอคันปากเรื่องแต่ประกันราคาต้องใส่จะยอมนะเอ้ยประกันราคาเขียนในนโยบายรัฐบาลประกันราคายาง60เนี่ยครับเนี่ยจะแบบเนี่ย60เนี่ยไม่ต้องไปขายดาวอังคารแล้วนะยอมป่ะเนี่ยคุณจรินจัดให้ไงฮะปาล์มก็4บาทนะครับ4บาทเองแหละฮะไม่ใช่บาทไม่ใช่6บาทตามที่สัญญาไว้แล้วฮะปาล์ม4บาทอันนี้ประชาธิปัตย์ประกาศพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ดิสคาวต์ตลอดจากเดิม2บาทเศษไงตอนนี้ขึ้นมาเป็น4บาทประกันบุญแล้วและฉะนั้นก็บุญแล้วนะฮะคุณจรินเนี่ยนะครับก็กำหนดที่จะประกันราคาในส่วนของปาล์มเนี่ยนะครับกิโลกรัมละ4บาทที่น้ำมัน 18%ครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่นะครับ เดี๋ยวก็คงจะไปดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของราคาตลาดนี่นะครับก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็คำนวณกันทุก15วันนี่นะฮะซึ่งอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นเป็นผู้คำนวณส่วนการโอนเงินส่วนต่างโอนให้ปีละ4งวดนี่นะครับหรือว่าโอนให้ทุกๆ3เดือนอันนี้ก็เป็นนโยบายในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นี่นะฮะโดยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งทางคุณสาธิปิตุเตชะเนี่ยนะฮะสัตว์ที่วงหนองเตยนะฮะแกก็โพสเฟซโอ้โหคุยใหญ่คุยโตเลยนะฮะว่านี่ไหมเห็นไหมประชาธิปัตย์จัดให้แล้วประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน้ำยางเนี่ยเหลือกิโลกรัมละ33บาทเข้าสู่3โล100ขณะที่ปาล์มเหลือกิโลกรัมละ2บาทเศษชาวบ้านก็บอกว่าประชาธิปัตย์ต้องทำประกันรายได้ทันทีนะจัดให้นะฮะเดี๋ยวนะฮะจัดสุดท้ายแล้วเนี่ยคือจัดให้กิโลละ4บาทยางพาราเลยกิโลละ60แต่ครอบครัวเราไม่เกิน25ไร่นะสองยางเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสิทธิที่ดินแล้วก็เพราะเขาจ่ายภาษีพิเศษหรือเงินเซสแล้วก็ทีนี้คือเดี๋ยวนะฮะคืออันนี้เราต้องโทษรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคุณสาธิตรัฐบาลที่แล้วทำ3โล100นะแล้วเดี๋ยวนายกจากรัฐบาลที่แล้วจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเสียนะเสียนะเอาคือไม่ด้านหนึ่งก็ต้องอัดฉีดประชานิยมไงถ้าคุณไม่อัดฉีดแบบนี้คุณไม่อัดฉีดไม่ได้ไงคุณต้องสู้กับเพื่อไทยคุณต้องอะไรคือวิธีทำลายเพื่อไทยมันต้องสู้อัดฉีดประชานิยมนโยบายเข้ามาสู้นะแต่ทีนี้ไอ้รัฐบาลที่แล้วล่ะแล้วยังไงล่ะก็ทำแต่ทำไมจะเอาเงินที่ไหนนี่เดี๋ยวเรื่องใหญ่คอยดูเดี๋ยวแล้วก็ไม่พอนะพักนี้ก็มีสปก.เป็นประเด็นอยู่คราวที่แล้วเรื่องน้ำเข้าน้ำมันปาล์มก็เป็นประเด็นอยู่
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนี่นะฮะคุณธรรมนัสนะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะเดินหน้าเรื่องการจัดระเบียบที่ดินสปกอย่างเต็มที่นี่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้งานแล้วก็การทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้าไปดูแลในพื้นที่สปกอนี่นะครับจะมีการนำข้อมูลมาจัดระเบียบที่ดินสปกอใหม่แล้วก็การจัดการกับพวกนายทุนที่ครอบครองที่สปกออย่างผิดกฎหมายด้วยนี่นะครับก็คุณธรรมนัสบอกว่ามีเยอะแล้วก็ขายกันราคาเนี่ยแพงมากด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ขจัดมาเฟียไม่ได้ไม่คิดบ้างหรือว่าคนอย่างธรรมนัสเนี่ยจัดการได้ถ้าจะปราบมาเฟียต้องธรรมนัสครับถ้าจะปราบพรรคเล็กก็ต้องธรรมนัสครับถ้าแบบอย่างที่บอกอ่ะถ้าแบบคุณมงคลกิจเข้าห้องน้ำคุณธรรมนัสไปผมยังไม่รู้ว่ามงคลกิจจะออกมาแบบไหนนะฮะเอ้ยแต่ที่เขาจะของบประมาณ 5,000 ล้านที่จะไปทำธนาคารน้ำนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเอาเหรอฮะไม่ใช่เรื่องจริงทำไมอ่ะไม่ได้ขอ 5,000 ล้านทำธนาคารน้ำนี่สมเหตุสมผลมากนะในความรู้สึกของผมค่ะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นข้อความที่สื่อสารกันผิดก็เมื่อวานเรื่องใหญ่เรื่องคือลดดอกเบี้ยนะครับลดดอกเบี้ยนี่อันนี้เป็นไม่ลงมานานละความจริงเนี่ยมันต้องทำแต่ผมขำว่าพอมันทำแล้วเนี่ยคนเซอร์ไพรส์ฮะครับกนง.เนี่ยนะประกาศปรับลดดอกเบี้ย 0.25% นะครับในรอบ4ปีเลยเนี่ยนะครับสาเหตุของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าเงินหยวนที่มันอ่อนลงนะฮะก็เป็นการปรับความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยแต่ประเด็นคือปรับดอกเบี้ยนโยบายก็เรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้มันก็คือจะมีผลต่อการเข้าออกของเงินที่เข้ามาจากต่างประเทศในภาคการเงินนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมแต่ทีนี้ไอ้ลดดอกเบี้ยที่เราจ่ายกันเนี่ยเมื่อไหร่จะลดอ่ะส่วนต่างมันเยอะเหลือเกินถ้าเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรถอะไรพวกนี้มันเยอะมากคุณฝากไปเท่าไหร่อ่ะแล้วเวลาคุณไปกู้คุณต้องจ่ายเท่าไหร่ทีนี้การลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ตรงนี้แหละมันจะทำให้คนควักเงินออกมาใช้ใช่ไหมฮะมากขึ้นรู้สึกอยากจะกู้มาเพื่อที่จะทำการลงทุนคืออันนี้มันลดเพื่อลดแรงกดดันในเรื่องค่าเงินบาทแข็งเข้าบาทแข็งแต่ว่าไอ้ตัวที่มันก็จะส่งผลต่อดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์อยู่แต่ว่ามันจะช้ามันไม่ได้เร็วก็มีธนาคารของรัฐนะฮะอาจจะปรับก่อนแล้วแต่ว่าจะปรับก่อนแต่ก็คือปรับเขาก็ปรับ2ด้านนะเงินฝากด้วยนะเงินกู้ด้วยนะครับคือทางกู้ไปแล้วก็อาจจะไม่ปรับคือทางแบงก์ชาตินะครับบอกว่าเป็นการใช้นโยบายนี้เพื่อผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยกลับสู่กรอบเป้าหมายได้นั่นเองนี่นะครับก็ทางกนง.ก็ประเมินความเสี่ยงต่างประเทศมากขึ้นนะฮะซึ่งเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มในการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินแล้วก็ต่ำกว่าระดับศักยภาพขอบคุณที่ขยับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเสียงเรียกร้องมาตลอดและดูเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่จนมาทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ดอกเบี้ยมันแข็งส่งออกก็จะตายกันหมดแล้วคือมันเซอร์ไพรส์เขาถึงบอกว่าเซอร์ไพรส์ไงคุณสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่าเซอร์ไพรส์คือจริงๆมันถูกอ่ะมันถูกว่าที่ผ่านมาในกนง.ไทยไม่เคยยอมลดดอกเบี้ยเลยครับครับไม่มีเลยฮะคือแข็งอยู่ตลอดนี่นะคุณพิชัยในรัฐพันธ์เลยยังชมไงว่าเอ้ยบางชาติเนี่ยยังไหวตัวทันอยู่นะฮะก็จีนเขาลดไปแล้วไงจีนลดค่าเงินหยวนมันก็ทำสงครามกับอเมริกานะฮะเราก็ต้องทำไปแต่ที่คุณพิชัยเนี่ยไม่ชมก็คือพลเอกประยุทธ์ไงว่าเออเรื่องของสงครามการค้าเอาร์เศรษฐกิจไม่ดีโทษสงครามการค้าตลอดเลยเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวนะผมว่าบรรดาพวกเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจพวกนักธุรกิจส่วนมากที่เป็นสมาคมก็จะอ้างไว้ก่อนซึ่งผมก็ถามตลอดอ่ะช่วยอธิบายหน่อยว่ามันกระทบยังไงถูกไหมฮะก็ไม่เห็นออกมาพูดอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการไปแตะปัญหาเรื่องการเมืองส่วนหนึ่งไม่ยอมไปแตะปัญหาเรื่องศักยภาพที่ควรจะเพิ่มขึ้นของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยอมไปแตะเรื่องนี้แหละอาจจะมีติ่งห้อยไว้หน่อยนะฮะแต่ถามว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอนะฮะและเราเองก็ไม่ได้สเตียนะฮะตัวนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อให้ส่งเสริมนะครับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยเท่าที่ควรครับนะฮะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วเนี่ยนะครับค่าเงินหยวนที่มันอ่อนค่าลงเนี่ยนะครับคุณวิชัยอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยปูปากหน่อยว่าอย่าคือถ้าไม่รู้จริงอย่าไปพูดนะคือถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวคนก็รู้ว่าแบบแต่เรื่องใหญ่นะค่าเงินยนต์ถูกนี่ของทะลักเลยนะฮะเข้ามามากขึ้นในขณะที่แต่นักเดินทางเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวถ้าค่าเงินบาทยังแข็งอยู่ก็จะไม่เข้ามานะฮะพูดง่ายก็คือของเข้าแต่คนไม่มาใช้เงินในขณะที่เราส่งออกไปหาเขาเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะฮะต้องเร่งหาทางที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แต่การลดดอกเบี้ยก็จะได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ
สิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทำการบ้านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องของเงินหยวนที่บ่อนของคาดลงเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ดูเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วศึกษาพฤติกรรมการกระทำของตัวเองตลอด5ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่จะปรับปรุงยังไง2คือการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ควรที่จะดูเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนี่นะครับแต่ผมว่าโทษนายกไม่ถูกอ่ะท่านไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมคิดว่าคนจะไปที่ท่านสมคิดนั่นแหละที่คุณวิชัยชี้ให้เราเห็นตลอดนะครับนะฮะสุดท้ายเนี่ยควรศึกษาแนวทางการพัฒนาของประเทศที่เขาพัฒนาแบบก้าวหน้าว่าผู้นำเนี่ยผู้นำเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรคุณวิชัยยกตัวอย่างอย่างเวียดนามเนี่ยฮะเวียดนามก็มีการเตรียมการรองรับมาอย่างดีเพราะฉะนั้นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเวียดนามได้รับผลกระทบน้อยกับได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ด้วยซ้ำนะและอย่างไรก็คือเวียดนามเนี่ยพยายามดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างบาลานซ์นะฮะระหว่างจีนกับสหรัฐก็แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นนโยบายการต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจเขาคือเน้นเรื่องของการเข้าร่วมนะเขตเศรษฐกิจพิเศษการเข้าร่วมพวกข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆไม่ว่าจะเป็น CPTPP อะไรต่อมิไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EU เขาผลักดันจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลายเป็นประเทศที่หนึ่งถ้าคุณไปลงทุนกับเขาเขาส่งออกไป access ตลาดอื่นๆได้เยอะในขณะที่บ้านเราเนี่ยเอาละคุณจะให้ค่าเช่าถูกอะไรถูกสารพัดสารเพแต่ถ้าคุณไม่เปิดช่องให้สินค้าที่มาผลิตในนี้มันออกไปได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีภาษีเนี่ยคุณก็แข่งกับเขาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งฮะเรื่องจุดยืนเรื่องของการเปิดการค้าเสรีต้องเร่งแต่หัวใจสำคัญของมันก็คือมันจะผลักดันไปได้ตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องปรับท่าทีกับจีนใหม่นะฮะคือประเภทอวยแบบเป็นพี่ใหญ่เลยอย่างเงี้ยให้เขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะฮะมันจะทำยังไงที่จะให้เราแสดงท่าทีว่าเราเสรีโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งวันก่อนเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นคุณวงธนงแกออกมาโพสอ่ะใช่ไหมว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพในบ้านเราโอ้ยกว่าจะขอใบอนุญาตรอไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายบินไปสิงคโปร์ปั๊บได้เลยแถมรัฐซับซิไดซ์ให้บางส่วนด้วยการแข่งขันมันอยู่ที่กระบวนการการทำงานของราชการเรื่องความยากง่ายเรื่องสิทธิประโยชน์หัดไปดูเพื่อนบ้านเขาบ้างว่าเขาทำอะไรกันนะฮะและปรับให้มันเขาเรียกว่าสมดุลนะฮะให้สามารถแข่งขันได้ในลักษณะแบบนี้ด้วยเลิกคิดได้แล้วว่าแรงงานถูกสู้ได้แรงงานถูกสู้ได้ไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วนะมันมีมิติอื่นๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องของแรงงานนะฮะค่าแรงของแรงงานเนี่ยนะครับลุงป้อมในฐานะที่ควบคุมกำกับดูแลกระทรวงแรงงานเอาเหรอใครกำกับมอมเตาเลยเหรอใช่นะฮะพลเอกประวิตรฮะพลเอกประวิตรฮะถามจริงใช่นะฮะพลเอกประวิตรนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่สามารถปรับขึ้นในเรทเดียวกันทั่วทั้งประเทศได้นะฮะบิ๊กป้อมไม่ควรพูดเลยนะจริงนะฮะก็ปล่อยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วในการประชุมเนี่ยที่เมื่อเช้าใช่ไหมที่ประชุมของข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยใช่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นไปได้ฮะเวลาคนอื่นเขาทำได้คนอื่นมันมีคนอื่นก็ทำได้ฮะครับแล้วงานต้องรองรับแรงงาน 4.0 พัฒนาทักษะอาชีพให้คนทุกช่วงวัยสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลไกคือตอนนี้สรุปว่าไอ้ที่เราคล้ายๆกับว่าที่พรรคพลังประชารัฐไปรับปากอันนี้คือหายหมดแล้วนะหายหมดแล้วค่าแรงเพราะไม่ได้คุมนะ400-425อันนี้เป็นพรรคลุงกำนันไม่บอกแต่พี่ขอต้องขออภัยนะมันตลกจริงนะคือถ้าตัวเองนำเสนอแล้วถึงเวลาเขาบอกว่าพรรคร่วมมานโยบายของพรรคร่วมคือยังไม่ขึ้นเลยยังจะดูหล่อนะดันไปยอมรับซะก่อนว่าตัวเองทำไม่ได้ใช่ไหมฮะนะแล้วก็ขณะที่พรรคร่วมอื่นเขาเดินหน้าขับเคลื่อนเต็มที่เลยนะฮะแล้วในขณะที่เนี่ยรวมพลังประชาชนไทยหม่อมเต่าเนี่ยไปนั่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้เพราะว่าอะไรฮะคุณดุตมะระบาดหาไปเรียบร้อยแล้วนะคือเขาสนุกดีแต่แกพูดเนี่ยนะผมฟังไม่ได้เลยนะนะพลเอกประวิตรนะฮะคือแบบต้องตกลงกันเรื่องไตรภาคีค่าแรงต้องผ่านกรรมการไตรภาคีไม่ใช่เรากำหนดราคาเองได้ต้องตกลงร่วมกันตรงไหนได้ค่าแรงเท่าไหร่ไม่ใช่เท่ากันทุกประเทศซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องวางระบบบริหารแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จำนวนมากให้ถูกต้องตามกฎหมายให้มีที่อยู่และสวัสดิการตามหลักสากลโดยเฉพาะเพื่อรองรับ EC บที่ยังไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวมาใช้ได้เราก็ไม่รู้ว่าแรงงานต่างด้าวที่มีมากนั้นจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่จบเลยฮะวันนี้พูดไม่ได้เป็นทัศนะที่ดีเลยนะฮะต้องตรวจสอบการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนตม.และด่านชายแดนต้องตรวจสอบเรามีปัญหาต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมากคนไทยไม่ค่อยทำงานเลือกอาชีพการทำงานที่ไม่ใช้แรงงานแรงงานต่างด้าวก็จึงสำคัญแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยกับประเทศคือแกก็เลยว่าทั้งคนไทยทั้งคนต่างดาวคนไทยไม่ยอมทำคนไทยคนต่างดาวมากไปเป็นภัยต่อความมั่นคงนะ
มีแต่ท่านเท่านั้นฮะสุดท้ายเดี๋ยวแรงงานต่างด้าวก็เทกลับประเทศกันหมดที่ซวยอีกนะพลเอกประวิตรนะฮะแล้วลองคิดดูพี่สมมติถ้านักลงทุนตอนนี้เริ่มอยากจะเข้ามาลงทุนอ่านสิ่งนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาและมันมีงานวิจัยเยอะแยะเต็มไปหมดนะโดยเฉพาะของนักลงทุนญี่ปุ่นว่าค่าแรงไม่ใช่ประเด็นแล้วมันคือศักยภาพทางเขาเรียกว่าคุณภาพของแรงงานและเทคโนโลยีแล้วรัฐด้วยและรัฐด้วยแล้วรัฐด้วยที่เขาต้องการเราเนี่ยเป็นรัฐที่ประเภทแบบรัฐที่ใหญ่โตแล้วกำลังจะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเลยเป็นรัฐที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจซึ่งนี่แหละมันไม่ใช่ประเทศที่น่าลงทุนนะฮะโอเคเนี่ยอยากได้รถไฟใช่ไหมอ้าวรักพี่จีนทำเลยถามว่าคุณเปิดบิดเป็นเสรีเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไหมไม่คือพอใจจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนี่แหละฮะที่จะทำให้ EC คุณไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเราเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจะแถลงสรุปความคืบหน้านะครับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าไปไหนช่วงหน้าเรามีรายงานสดบรรยากาศล่าสุดนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยภาพรวมให้ติดตามกันด้วยครับแตกต่างไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางสัญลักษณ์นี้จงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มอมเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันขอแต่ท่านนะครับขอแต่ท่านชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราจะตัดภาพไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยนะครับจะนำแถลงสรุปเหตุการณ์ระเบิดป่วนกรุงนะฮะด้วยตัวเองเลยนะครับหลังจากที่จะครบ1สัปดาห์เต็มในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายปัจจัยที่ยังไม่ได้ฟันธงออกมา 100% เนี่ยนะครับว่าจะเป็นสาเหตุมาจากการเมืองหรือว่ามาจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเอางี้ดีกว่าไอ้ที่จับๆมาเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นคนจาก3จังหวัดทั้งนั้นแหละใช่เกือบทั้งหมดแหละแต่บางข่าวว่ามีคนภาคกลางด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งที่พยายามไม่กล้าสรุปก็คือ1ครับกลัวแบบข้อสำคัญเลยคือกลัวมองว่าแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ผลนั่นเองแหละฮะแค่นั้นแหละนั่นแหละฮะคือกลัวมองว่าแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ผลแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เขายอมรับกันไม่ได้ก็โบยไปดิฮะยอมรับไม่ได้ก็โบยไปดิเดี๋ยวง่ายเนี่ยมีการเมืองไปจ้างพวก3จังหวัดมาทำครับนะฮะ3จังหวัดเราสงบแล้วนะฮะสงสารคุณทักษิณน่ะมีอะไรโทษเลยแต่ว่าคุณปรินาเขาพูดดีนะเมื่อวานที่เขาบอกว่าทำไมแบบเขาถึงกล้าวิจารณ์คุณทักษิณน่ะคุณทักษิณเป็นคนได้ดีพูดชัดเจนเลยไม่เขารู้กฎหมายคุณทักษิณเนี่ยพอเป็นคนหนีคดีแล้วเนี่ยกลับมาฟ้องใครไม่ได้นะใช่โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยกฎหมายฉบับนี้คือคุณทักษิณเนี่ยใครด่าคุณทักษิณตอนนี้นะฮะแกรักษาสิทธิ์ไม่ได้ฮะแกส่วนใครจะทำถึงว่าแกไม่มีสิทธิ์แกไม่เป็นเหนียวเลยนะฮะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมายื่นฟ้องใครส่งทนายมาฟ้องแทนไม่ได้ไม่เหมือนอดีตอีกแล้วคุณทักษิณต้องมาเองครับแล้วก็รับหลังได้ใช่ไหมครับเพราะสุดยอดให้ร้ายคุณทักษิณรับหลังกันได้เต็มที่เลยครับนอกเหนือจากเรื่องของคุณปรินาที่ให้สัมภาษณ์พาดพิงกับการก่อเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครไปถึงคุณทักษิณแล้วเนี่ยนะครับกรณีที่มีการฟ้องร้องระหว่างกันกับคุณปรินาแล้วก็คุณพนิกาเนี่ยนะครับคุณชวนบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัตินี่นะฮะก็ไปเคลียร์กันเองว่างั้นเถอะนะฮะคุณชวนบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวก็เห็นด้วยฮะว่าไม่เกี่ยวนะแต่เรื่องของท่านนายกเนี่ยถวายสัตว์ไม่ครบเกี่ยวนะฮะคุณชวนอย่าทำเนียนคือจริงๆแล้วขอแถมนิดหนึ่งว่าจริงๆมันเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยแต่สิ่งที่อนาคตใหม่เขาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องเฉพาะเรื่องนี้คือหมายว่าเขาฟ้องเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ใช่เขาไม่ได้ฟ้องเพราะว่าถ้าคุณปรินาจะอะไรกันต่างๆนี่ที่ผ่านมานะก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่รอบนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเนี่ยที่แล้วมันไปพาดพิงบุคคลที่3ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทำให้เขาเสียหายคือมันมีผมเข้าใจว่าที่คุณปรินาแชร์มาใช่ป่ะค่ะมันมีของคนที่ไปกล่าวหาให้ร้ายพวกนักศึกษาหรือพวกภาคประชาสังคมเนี่ยที่เป็นคนที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องสันติภาพในชายแดนใต้เนี่ยนะคืออันนั้นเนี่ยมาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยครับอันที่2ก็คือคุณช่อเนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณอับดุลเลาะครับคุณอับดุลเลาะอีซอมูซอแล้วก็คุณช่อก็ถูกให้ร้ายทํานองว่าเนี่ยทีนี้คุณช่อเขาก็มองว่ามันไม่ใช่ให้ร้ายเขาอย่างเดียวมันไปว่าถึงคุณอับดุลเลาะด้วยใช่เพราะว่าคุณอับดุลเลาะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องคุณอับดุลเลาะเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยนะก็คือตกลงแล้วมีข่าวว่าคุณอับดุลเลาะเนี่ยเสียชีวิตจริงหรือเปล่ายังฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วยังสมองเขาตายหลังจากที่คือถูกเอาตัวเข้าไปอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารแล้วก็คืนเดียวอ่ะเข้าไปตอนเย็นแล้วเช้าออกมาสมองตายครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือทางภรรยาของคุณอับดุลเลาะนะครับยืนยันว่าคุณอับดุลเลาะเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยไม่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อาการเจ็บป่วยของสามีเธอเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายทหารโดยใช้อำนาจของพ.ร.บ.กฎอัยการศึกในการควบคุมตัวนะครับแล้วก็เจ็บระหว่างนะคือเราต้องพูดหลายครั้งว่าพูดย้ำว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของปัญหาภาคใต้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ไปให้ร้ายกันทางการเมืองเดี๋ยวมีทั้งให้ร้ายพรรคประชาชาติทั้งให้ร้ายพรรคอนาคตใหม่มันไม่ใช่คือต้องพวกนี้แบบมองกับว่าคือถ้าพวกสสของรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมองแต่ว่าหรือว่าคนที่เชียร์รัฐบาลมองแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกโจรใต้หมดเนี่ยเป็นผู้แมวร่วมโจรใต้เป็นผู้ต้องสงสัยหมดไม่ใช่นะฮะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคนที่เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาก็แบบเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงก็เยอะไปหรือแม้แต่พวกที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์ของการที่แบบการประท้วงอะไรต่างๆอย่างที่เราคุยกับชูวัฒน์วันก่อนชูวัฒน์นี่คือไอ้ที่มาวางระเบิดแต่ไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บเลยเป็นเชิงสัญญามันคือสัญญาครับสัญญาบอกว่าคุณแก้ปัญหาไม่ตกนะแล้วคุณต้องคุยคุณต้องพูดคุยคุณต้องเจรจาคุณต้องหาทางใช้การเมืองนำการทหารอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแบบอะไรต้องการให้คนตายครับนะฮะซึ่งจะทำก็ทำได้นะอันนี้พูดตรงถ้าเข้ามาทำได้ถึงกรุงเทพในพื้นที่พลุกพล่านในเวลาตอนเช้าเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เอาให้ชัดแต่ว่าทีนี้สิ่งที่จะได้รับฟังการแถลงเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นการบอกถึงสาเหตุที่ชัดเจนหรือเปล่าว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงการเมืองหรือว่าในพื้นที่ภาคใต้นี่นะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังภัยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่ประจําได้ทุกจุดนี่นะฮะเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะเกิดความยากลําบากในการติดตามตัวคนร้ายนี่นะฮะรวมถึงการสืบสวนมากมายเลยนะครับพลเอกประวิตรยอมรับว่า10ปีที่ผ่านมาจะมีโรดเราเสียท่าในเรื่องของการข่าวเราไม่เป็นครั้งแรกที่ยอมรับแหละฮะเพราะทุกทีเนี่ยท่านจะบอกว่ารู้มาอยู่แล้วทุกท่านเป็นแบบนี้หมดรู้อยู่แล้วมีความเคลื่อนไหวผบ.ทบ.ก็บอกรู้ฮะแต่ไม่เคยรู้ว่ามีข่าวดีรู้ว่ามีข่าวแต่ก็จะจัดไม่ได้สักทีนะฮะสองฮะคือผมเห็นด้วยแหละประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาแต่ถามว่ารัฐเองเนี่ยที่จะต้องทำให้ครบถ้วนอ่ะทำหรือยังประเด็นเรื่องการข่าวนั่นก็เรื่องที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องของนโยบายที่จะดับไฟใต้เนี่ยคุณทำไปถึงไหนซึ่งเราก็รู้กันอยู่มีการวิเคราะห์ว่า5ปีที่ผ่านมาไม่ได้คืบหน้าไม่พอนะมันยังถอยหลังไปด้วยประเด็นเรื่องกล้องใช่ไหมฮะประเด็นเรื่องความสามารถในการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารฝ่ายรัฐที่จะต้องออกมาให้ข่าวเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองคือสิ่งที่คุณต้องทำก่อนนะพี่คือทำให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาคาดหวังกับเราประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคือเขาเน้นการข่าวที่พูดมันเน้นการทหารนะมันไม่ได้เน้นการเมืองนะในขณะที่ทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะมากอย่างเมื่อวานเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปก็พูดก็ยังยืนยันเรื่องการใช้กฎหมายพิเศษมีสสพลังประชารัฐไป3คนที่ไปพบพลเอกประยุทธ์แต่ผมไม่รู้ว่าได้คุยหรือที่ใต้นะเมื่อวานแต่สสพลังประชารัฐผมก็ย้ำอีกทีว่าสสพลังประชารัฐกับสสภูมิใจไทยกับสสพรรคประชาชาติตอนที่มีเรื่องคุณอับดุลเลาะห์เขาก็แถลงเขาก็แถลงร่วมกันว่ามันควรจะทบทวนเรื่องการใช้กฎหมายพิเศษใช้กฎอัยการศึกใช้พรกฉุกเฉินแต่ท่าทีของรัฐบาลก็คือยังยืนยันว่าต้องใช้อยู่แล้วมันมีปัญหาหลายเรื่องที่มันไปกระทบคนในช่วงหลังๆใช่ไหมฮะลงทะเบียนซิมการ์ดต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปต้องแห่กันมาในตัวจังหวัดมาแหล่งต่างต้องมาถ่ายรูปใหม่ไม่งั้นใช้ไม่ได้ไม่งั้นซิมดับ
แล้วมันเป็นเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้มันไม่ได้ใช้ใช่ทั่วประเทศทั่วประเทศไม่เห็นจําเป็นเลยอันที่2พวกที่ไปตรวจเลือกทหารต้องตรวจ DNA หมดใช่มั้ยฮะตรวจ DNA เก็บไว้คือคุณต้องสงสัยไงเฮ้ยมันไม่ได้นะคน3จังหวัดนี่คือคุณเป็นผู้ต้องสงสัยหมดคุณต้องถูกเก็บ DNA ไว้เดี๋ยวเวลาที่มันมีบึ้มที่ไหนเนี่ยเราจะได้ไปตรวจได้ว่าแต่ทีนี้ไอ้นี่มันแล้วความเท่าเทียมกันที่มันอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญของประชาชนมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยคำถามใหญ่แล้วแล้วทำไมไม่ตรวจ DNA ผมบ้างอ่ะคือทั้งประเทศมันก็ต้องตรวจมาสิถ้างั้นทำไมต้องไปตรวจเฉพาะ3จังหวัดอ่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่ยะลาตกลงแล้วได้ความคืบหน้าหรือว่าได้อะไรเป็นมรรคเป็นผลจากการลงพื้นที่ไหมผมเข้าใจว่าไม่รู้สสได้คุยป่ะแต่ผมท่าทีก็คือยังยืนยันเรื่องของการใช้กฎหมายกันแรงแล้วก็บอกว่าก็เหมือนกับพูดแบบแค่ๆกับว่ากฎหมายมันจำเป็นกฎหมายของเขาจำเป็นกฎหมายพิเศษจำเป็นแต่ว่าคือแล้วก็บอกว่าเราไม่ละเมิดสิทธิชน คือเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็พูดอย่างกรณีคุณอับดุลเลาะห์เนี่ย คือมันไม่ได้ละเมิดสิทธิชนเชื่อเถอะทหารสมัยนี้เขาสุภาพเรียบร้อยเขาไม่มีใครไปซ้อมคนในค่ายทหารจนกระทั่งแบบสมองตายกันหรอกแต่โดยตัวกฎหมายโดยตัวอำนาจเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันขัดต่อสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ต้นเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามป.วิอาญาปกติใช่ไหมจับไปใช้พรกฉุกเฉินหรือเปล่าพี่ใช้พรกฉุกเฉินแล้วจับไปสามทุ่มมีปัญหาตอนตีสามอย่างเงี้ยคือเอาไปเนี่ยมันเป็นการเอาตัวไปไว้ในค่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายศาลไม่ต้องมีหมายค้นไม่มีหมายจับแล้วก็มันไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องมีทนายหรือมีบุคคลอื่นเข้าร่วมรับฟังเหมือนปกติใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นคดีปกติใช่ไหมคุณฆ่าคนตายคุณยังมีสิทธิ์ขอทนายนะใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ผู้ต้องสงสัยอันนี้คือเป็นผู้ต้องสงสัยเรายังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นผู้ต้องหาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีหมายจับไม่ได้แต่เรามีอำนาจที่เอาคุณไปเข้าไปอยู่ในศูนย์ซักถามในค่ายทหารเพราะฉะนั้นพอเวลามันเอาไปแบบนี้ปุ๊บแล้วบอกว่าเราเคารพสิทธิ์ส่วนเราไม่ซ้อมไม่แล้วหรอกอาจจะน่าจะลื่นล้มในห้องน้ำเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีใช่คำอธิบายแบบนี้มันเป็นปัญหาอยู่ดีนะฮะทีนี้กลับมาเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยมหานครเนี่ยนะครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผบ.ตร.จะแถลงนำแถลงด้วยตัวเองเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปอย่างที่พี่ถึกและอาจารย์วิโรจน์วิเคราะห์ว่าโอเคถ้ามันมีมูลเหตุมาจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมันลุกลามขึ้นในกรุงเทพแต่ว่าสุดท้ายแล้วปกปิดไม่บอกเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นมันมีมากนะกับคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะคือถ้าโยนมาให้เรื่องการเมืองนะฮะซึ่งล่าสุดที่นะครับทางผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนนะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา3คนนะครับคือนายวินดันมาหะนายลูไอแซงแง่และนายมูฮัมหมัดอิชฮัมซะอิซึ่ง3คนนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทางเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วทำไมวันก่อนนายกบอกมีเป็น10จับมาแล้วได้8อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอก7บางคนก็บอก8บอก9คือแต่นี่มันไม่ชัวร์ข้อมูลใครตรงเลยมันไม่ชัดคือมันไม่ได้ออกหมายจับทั้งหมดอ่ะมันเป็นการควบคุมตัวแบบที่ว่าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยใช่มั้ยฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะถ้ามีสัญญาณมาแล้วเราจะไปเราไปดูเรื่องแก้รัฐนูลก่อนครับเมื่อวานนี้นะฮะมีการเปิดเวทีเสวนานะครับโดยพรรคประชาชาติพรรคสามัญชนพรรคสามัญชนเนี่ยนะครับเค้าวิพากษ์กันถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่ามันควรจะเดินไปอย่างไรต่อมีหลายท่านนะครับไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นี่นะครับก็มีคุณทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินะแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็มีคุณเลิศศักดิ์เลิศศักดิ์คำพงศักดิ์หัวหน้าพรรคสามัญชนคุณรุชนาถแท่นทองคือข่ายสลัม4ภาคแล้วก็อาจารย์จรอึ้งพากรคุณเลิศศักดิ์พูดได้น่าสนใจว่าเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญฉบับ60แล้วเนี่ยทำให้ความรู้สึกเหมือนกับอ่านดวงเมืองที่พออ่านที่พอจะทำนายได้ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะอาเพศขนาดไหนเพราะแค่นายกกล่าวคำถวายสัตย์ยังไม่ครบเลยในขณะที่คือเมื่อวานมันเป็นเมื่อวานมาครบ3ปีใช่ไหมล่ะการลงประชามติครับจริงผมถ้าผมบอกว่าถ้าผมเป็นนักอ่านดวงเมืองเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นวันที่แย่มากเลยในการลงประชามติสิงหามันแย่ตรงไหนป่ะหนึ่งมันเป็นวันนักกฎหมายวันละพีซึ่งจริงๆแล้วเรานักกฎหมายเขาจะยกย่องกันว่าเป็นวันของบิดาแห่งนักกฎหมายพระบิดาแห่งนักกฎหมายแต่ทีนี้ไอ้ประชามติ7สิงหาเนี่ยมันไปทำให้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยใจความสำคัญที่สุดคือมันทำให้กฎหมายเสื่อมครับ
นะฮะมีหยักไส้สารพัดนะฮะแล้วก็ซึ่งค่อยๆเริ่มแดงขึ้นมานะตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่คงได้เห็นกันละมันเป็นวันเสียงปืนแตกของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้ผมไม่ทราบความจริงอันนี้ผมไม่ใช่ดวงนะขอฟังเสียงหน่อยแล้วกันนะฮะมีเสียงของคุณทวีสอดส่องแล้วก็คุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะครับเชิญครับวันนี้คนจำนวนมากไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเพราะไปถูกครอบไว้นะครับเขาบอกมนุษย์เนี่ยเป็นเฉลยของความคิดเป็นเฉลยของความคิดและปัญญาความคิดที่คุณมีความคิดจะเปลี่ยนเป็นคำพูดคำพูดจะเปลี่ยนเป็นการกระทำการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเป็นนิสัยนิสัยบ่อยๆก็จะเป็นพฤติกรรมเขาก็บอกว่าความคิดที่คุณมีคือชีวิตที่คุณเลือกวันนี้ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอะไรจะต้องทำให้คนมีสิทธิเสรีภาพคนต้องมีความเสมอภาคหนึ่งสิทธิ์ต้องหนึ่งเสียงต้องมีมูลค่าเท่ากันต้องมีคุณค่าเท่ากันไม่ใช่คนคนเดียวแต่งตั้งคนได้250คนนะคนอีก 70,000 ฝ่าเลือกสสได้1คนอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะการลบล้างเชื้อมูลหรือหน่อเนื้อจากรัฐประหารให้สิ้นซากที่ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับแบบกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ2540นะครับนะฮะเพื่อให้เป็นความภูมิใจของคนทั้งชาตินะนะครับนะฮะคือความภูมิใจแบบนี้เท่านั้นการยกร่างแบบนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะถึงเรียกว่าเป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการฉีกอีกยังไงมันก็ต้องมีการฉีกอีกแน่นอนนะในอนาคตเนี่ยนะครับและสร้างสำนึกความเขาเรียกอะไรความภูมิใจหรือความหวงแหนของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ออกมาปกป้องไม่ให้เกิดการฉีกได้ง่ายนักเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่ไหนที่มันควรบัญญัติลงไปให้ชัดไปเลยว่ารัฐธรรมนูญต่อจากนี้ไปทุกครั้งเนี่ยควรผ่านการทำประชามติของประชาชนทั้งประเทศถึงแม้จะยึดอำนาจไปนะฮะแล้วก็ตั้งตัวแทนประชาชนเข้าไปร่วมแก้ร่วมร่างในสภาคือสภาณขณะนั้นเนี่ยที่กำลังแก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นสภาพิเศษขึ้นมาคือสภาประชาชนอะไรแบบนั้นนะแต่ก็คือว่านี่ผมเสนอเพื่อให้มันขยายความมากขึ้นว่าถ้ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตถ้าเรามีบทบัญญัติที่เป็นหลักอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวและหวงแหนว่าถึงแม้จะมีรัฐประหารเกิดขึ้นในอนาคตอีกแต่ฉันยังต้องการร่วมรังอยู่อะไรแบบนั้นนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะก็มีความไม่เป็นธรรมนะฮะมีการปกป้องชนชั้นนำแล้วก็ลดริดรอนสิทธิ์ชนชั้นกรรมาชีพนะฮะอันนี้คืออันนั้นคือคุณนุชนาธพูดใช่ไหมแต่ว่าของเครือข่ายสามสี่ภาคอาจารย์จรเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคประชาธิปไตยเราอยู่ในยุคคสช.2 แล้วก็บอกว่าไอ้การที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันยากแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้แทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องให้สว.1ใน3สว.เลือกตั้งเนี่ยสว.แต่งตั้ง1ใน3เนี่ยเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จรบอกว่ามันจะเราคงเห็นการลุกขึ้นชุมนุมใหญ่เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งหวังว่าจะไม่เสียเลือดเนื้อคือมันเป็นไปได้อย่างเดียวคือต้องมีการชุมนุมใหญ่สำหรับอาจารย์จรนะฮะคุณผู้ชมครับเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์พิเศษนะฮะสำหรับแฟนตัวยงของ Wake Up นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Wake Up Thailand นะครับซึ่งเราจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับที่จะจัดเพื่อมีตติ้งให้กับคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับในชื่อ Wake Up Thailand Reflection นะครับตอนวาระฝ่ายค้านอาจารย์วิโรจน์นะครับงานนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษมากมายนะทั้งในแวดวงการเมืองนักวิชาการตัวแทนจากภาคประชาชนคนรุ่นใหม่มาร่วมงานในการนำเสนอมุมมองเป็นกระจกสะท้อนปัญหาต่างๆเพื่อนำพาประเทศเดินไปข้างหน้านี่นะครับแต่ว่าแต่ที่สนุกกว่านั้นน่ะพูดตรงๆแล้วกันก็คือแฟนคลับก็ได้มาเจอพี่ถึกอะไรอย่างงี้คุณทองงี้อยากเจอพี่ถึกหัวเราะเต็มๆเนี่ยมาเลยแล้วก็มาคุยกันฮะว่าเราจะตามเราช่องทางไหนได้บ้างตกลงคงจะย้ายช่องหรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอวันนั้นบอกให้โดนเรือนี่เขาถามมาใน Facebook ไลฟ์ตกลงมีข่าวว่าจะย้ายไปช่องสีส้มเอาล่ะเดี๋ยวไปหรอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวสตช.ยังไม่พร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมเบรกหน้าเนี่ยมาแน่นะครับพักสักครู่เดียวครับเ
ไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางสัญลักษณ์นี้คงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มอมเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันขอแต่ท่านนะครับขอแต่ท่านชี้หน้าใส่ซอสครับจนถึงตอนนี้นี่นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่พร้อมนะเพราะว่าผบ.ตร.ยังมาไม่ถึงนะครับหรือว่ามาแล้วอาจจะประชุมอะไรกันอยู่แบบนี้นะครับคือถ้าภาพนี่ฮะบรรยากาศที่นั่นคือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะนะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับซึ่งห้องศรียานนท์อาคาร1ชั้น2ของสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยจะเป็นสถานที่ในการที่จะชี้แจงอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับเหตุระเบิดป่วนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องของคุณปรินาเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เธอทั้งแว้นจะไปฟ้องคุณช่อแล้วปรากฏว่าไปผิดสน.ผมชอบกระเป๋าตังค์เธอมากเลยซิปล็อกซิปล็อกพลาสติกกระเป๋าตังค์กันน้ำอ่ะพี่อ๋อเหรอโอ้โหกระเป๋าสตางค์เป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติกแบบซิปล็อกนะฮะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาใส่ต่างหูข้างเดียวนี่นะฮะลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วไปผิดสน.จะไปแจ้งความที่ทำให้นึกถึงคุณมดดำอ่ะที่คุณมดดำสัมภาษณ์อ่ะครับนะตกลงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยไปว่ากันงั้นได้ไงล่ะเขาเป็นส.ส.ไม่ได้ไปว่าเขาคุณมดดำเขาก็ถามแทนคนไทยทั้งประเทศว่าตกลงคุณปรินาบ้าหรือเปล่าอ๋อเหรอมดดำถามเหรอใช่เอบ้าหรือเปล่าแต่เขาก็ตอบว่าถ้าบ้าเป็นส.ส.ไม่ได้แต่ว่าวันก่อนผมจัดกับอาจารย์หญิงอ่ะครับ Talking Thailand อาจารย์หญิงบอกคนบ้าส่วนมากไม่รู้หรอกว่าตัวเองบ้าแต่ถ้าบ้าก็เติมยาหน่อยนะวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนมันต้องสะท้อนออกอีกมันต้องหนักกว่านี้ไงปรากฏว่าอันนี้ก็เริ่มหนักแล้วนะพี่ปรากฏว่านี่นะฮะมีคนใน Twitter นี่นะครับไปขุดถึงวุฒิการศึกษาของคุณปรินาคืออ๋อมันมาจากการสัมภาษณ์แล้วเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นี่แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการขุดอะไรแบบนี้นะหรอนะฮะคือมีคนตั้งข้อสังเกตไงครับว่าตกลงแล้วเธอจบจากสหรัฐอเมริกาจริงๆหรือเปล่าทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนี่นะครับเป็นคอลเลจฮะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเล็กๆนะฮะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียปรากฏว่ามีคนเข้าไปขุดไงอาจารย์วิโรจน์ถึงหลักสูตรที่คุณปรินาเรียนปรากฏว่ามันไม่มีไงฮะโดยเฉพาะเนี่ยสูตรปริญญาโทที่เนี่ยครับนะฮะดีกรีที่เธอได้รับมาเนี่ยนะครับมันไม่มีในหลักสูตรที่ทางสถานศึกษานั้นเนี่ยเขาเปิดสอนเอาไว้นี่บางทีต้องเข้าใจหน่อยเวลาเขาเขียน Master of Arts หรือ Master of Science เนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องจบวิทยาศาสตร์นะ มันแค่เป็นเขาเรียกว่า approach ของการทำวิจัยว่า arts มันจะเน้นไปที่ในเชิงคุณภาพนะส่วนถ้าเป็น master of science ก็เรียนเรื่องสังคมศาสตร์นี่แหละแต่เน้นไปที่การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งข้อสังเกตด้วยอาจารย์วิโรจน์คือสถาบันการศึกษาที่คุณปรินาไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสถาบันที่เน้นสอนเกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์แต่เธอไปจบทางด้านวิทยาศาสตร์มาเขาก็เลยงงว่าตกลงแล้วก็นี่ไงผมว่ามันเป็น MA MSc อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันจะเป็นแบบรายละเอียดต้องไปดูกันอีกทีก็เหมือนแบบเอาเดี๋ยวแบบฝรั่งมาดูเราก็งงอ่ะศิลปกรแล้วจบสอนเภสัชจบเภสัชจากศิลปกรมีด้วยเหรอใช่จะมีฮะมีเต็มไปหมดเลยคนอาจารย์การทานากน้อยคนในโซเชียลเขาเลยไม่อยากให้คุณปรินาเป็นนาทานลองฟังเสียงดูคือเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องคือวุฒิการศึกษาปลอมหรือเปล่าไปเรียนจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถ้าดูจากการไปเรียนต่างประเทศมาแล้วเรียนจบโทอเมริกาขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าสกิลในการตอบคำถามเนี่ยอย่างเช่นเวลาเขาให้แบบลองพูดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขามีเยอะแยะคุณบ้านเรามีเยอะแยะคนจบด็อกเตอร์นี่ทางด้านนิติศาสตร์ยังพูดอะไรไปเรื่อยมันไม่ใช่ประเด็นนะขอนิดนึงได้ไหมไม่ใช่ประเด็นหรอกลองแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นคือผมเห็นทั้งด็อกเตอร์นิสานบ้านเราผิดเพี้ยนเยอะๆเอาเดี๋ยวมีสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพสดๆนะฮะที่เกิดขึ้นเวลานี้กันนะครับนะฮะ
ลองดูนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับจะนำแถลงด้วยตัวเองนะครับซึ่งปมในการแถลงครั้งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพูดดึงเวลาไว้ก่อนนะฮะปมในการแถลงครั้งนี้นะครับพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับมูลเหตุในการก่อเหตุป่วนกรุงเทพมหานครมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็สี่ห้าจุดในกรุงเทพมหานครตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีความยึดโยงกันหรือไม่นะฮะลองฟังบรรยากาศครับอ่ะไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามในช่วงต่อไปแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวเราคงมีสดใช่ไหมใช่นะฮะเอาละครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้นะครับอาจารย์วีโรจน์คุณใบตองแห้งผมศักดิ์สิทธิ์พงศ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ